เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคืน FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนำรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ชันชัยสิริวิทยโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมมนุษย์ทั้งหลายกรมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเหล่าชาวสังฆทานกราบขอการท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไปเรียนเฉลียวธโนจะเป็นเจ้าวาดพระมหาเถระพระเถระผู้บาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพก็ขอความเจริญธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจธรรมะสว่างใจเป็นรายการที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านดำริทำมาแต่ต้นเลยเพราะว่าท่านต้องการให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยบางทีฟังแล้วบางทีเหมือนจะเข้าใจแต่พอไปทำแล้วมันก็จะมีข้อสงสัยว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนเพราะในคำศัพท์ต่างๆนี่เราต้องทำความเข้าใจก็อีกมากเพราะเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจในภาษาไทยบางทีมันคล้ายๆกันก็มีทำให้เข้าใจผิดได้งั้นคำว่าสมาธินี่คือการทำความเข้าใจให้ถูกต้องคนถึงจะเกิดความเห็นถูกต้องขึ้นมาแล้วเข้าใจถูกปุ๊บมันก็ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไปคนบางคนก็ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วมาที่สังฆทานก็มี 4-5 ปีเป็น10ปีก็มีก็ยังอยู่วนๆนั่นแหละแต่เวลาให้ถามไม่กล้าถามก็เลยพระเดชคุณหลวงพ่อท่านก็เลยมีดำริว่าเนี่ยจัดเป็นรายการทันวิทยุขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าก็สามารถที่จะโทรมาถามได้ก็กล้าจะถามได้หน่อยแล้วคำถามของท่านที่ถามเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังคิดจะถามแต่ไม่ได้ถามก็บังเอิญมีคำถามตรงกันก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันเงินข้อนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าซึ่งกันและกันก็เราก็มาร่วมกันก็ทำเพื่อการพัฒนาหรือว่าทำนุบำรุงพุทธศาสนาเจริญยิ่งขึ้นไปในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกต่อไปตอนนี้ทั่วโลกเขาเริ่มตื่นตัวกันมากแล้ว ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อะไรนะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นนะฮะเขาอัศจรรย์ใจจริงๆว่าเด็กอายุ11ปีถึง16ปีเนี่ยไปอดข้าวอยู่ในถ้ำไม่ได้ทานอาหารเนี่ย10วันเขาอยู่ได้อย่างไร จะมาถามโค้ชที่เป็นผู้ดูแลไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะโค้ชบอกโค้ชเขาเคยบวชมาประมาณ8ปีนะครับก็ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เหมือนกันเขาได้สมาธิอยู่ก็ให้สอนเด็กๆก็ให้ทำสมาธิให้ทำจิตสงบวิธีการดูทำจิตนิ่งๆให้มันอยู่ว่างๆก็ใช้พลังงานน้อยแล้วจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทำให้อยู่มาได้จริงๆแล้วในประเทศไทยเรามีมานานแล้วครูบาอาจารย์เราเนี่ยปู่หลวงปู่หลวงตาท่านปฏิบัติเนี่ยท่านปฏิบัติอดข้าวอดนอนท่านทำมานานบางท่านเนี่ยอดได้เป็นเดือนๆก็มีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่อัตตกิเลสฐานโยคเป็นการฝึกฝนเพื่อให้การพัฒนาท่านอดทำไมอ่ะถ้าเวลาท่านออกทุรงไปเป็นเที่ยวทุรงในป่าในเขาเนี่ยเดินข้ามเขา 2-3 ลูกแต่ไม่มีบ้านชาวบ้านเลยถ้าทำไงอดข้าวฮะก็ต้องทำก็ต้องไม่ฝึกเอาไว้ท่านนั้นถ้าจะอดอย่างนี้แล้วก็หมดแรงฮะเพราะจิตที่มันคิดมากนี่แหละเป็นปัญหาแต่ถ้าจิตที่ฝึกมาแล้วเนี่ยมันก็แค่รู้ความหิวบางทีมันก็ชั่วขณะไม่นานแล้วมันก็หายไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือแก่นหรือหัวใจของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วสุดท้ายแล้วต้องมาอยู่ที่ว่าตะเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นงั้นเราจะไปถึงจุดนั้นได้จะทำยังไงมันก็ต้องมีการฝึกฝนในจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรกับปัฏฐานสูตรนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นจุดของเส้นทางที่เราจะเดินเรียกว่ามรรคองค์8ที่จะให้เดินทางในเส้นทางนี้ที่จะไปพ้นทุกข์ได้ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจแค่ไม่มากอย่าไปคิดว่าต้องไปเรียนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วจะต้องมาทำถึงจะทำได้ไม่ใช่เราทำแค่ตรงนี้แหละแล้วเสร็จแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ออกจากจิตดวงเดียวนี่แหละจิตที่เข้าใจแล้วนี่จิตที่สงบแล้วก็เข้าใจแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นแสงสว่างอย่างที่กล่าวแล้วตอนนี้ทั่วโลกเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ทั่วโลกเขาติดตามมาข่าวนี้มันต่างกับทั่วโลกจริงข่าวดังยิ่งกว่าข่าวฟุตบอลโลกอีกเพราะฉะนั้นเกิดการติดตามแล้วไม่พอเขาลงมือทำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เจ้าฟ้าชายอย่างราชวงศ์อังกฤษครับอย่าลืมชื่อท่านชื่ออะไรไม่รู้นั่นแหละท่านมีนโยบายนะท่านอยู่ในกระทรวงกลาโหมแล้วกับทหารกระทรวงกลาโหมท่านก็มาปฏิบัติสมาธิทุกวันตอนนี้มาร่วมทำทุกวันก่อนเหมือนกับว่าก่อนจะลงมือทำงานก็จะใช้ตรงนี้ก่อนเป็นการผ่อนคลายแล้วเขาปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายแต่เขารู้ว่าวิธีการทำแล้วเป็นยังไงตอนนี้ในข่าวโดยที่ซ้ำว่าเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธกันก็เยอะมากแล้วเหมือนกันในอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นจากที่ข้าคนอังกฤษนั่นแหละที่มาช่วยเรานักดำน้ำชาวอังกฤษนั่นแหละเขาก็ไปเห็นอัศจรรย์เขาต้องเจออัศจรรย์ไปหลายอย่างในถ้ำเป็นยังไงแล้วก็เจอเด็กแล้วสภาพเด็กที่อดอาหารมาสิบกว่าวันเนี่ยไม่ได้แสดงอาการอ่อนเพลียหรือว่านอนแบบซอแท้หรือว่ามีอาการอะไรเลยกลับรู้สึกกระปี้กระเป๋าได้อยู่ทั้งที่อดอาหารมาถือว่าก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เขาเจอเสร็จแล้วก็สิ่งนี้ทำให้เขามองเห็นคนมีปัญญาจะเห็นได้ว่าขนาดเด็กตรงนี้เขาทำได้แล้วเราล่ะเพราะนั้นเมื่อทำแล้วได้ผลจริงๆเพราะหลังเขามองผลเขาไม่มองมากแบบของเราเรามานั่งเนี่ยต้องเห็นนรกสวรรค์บางทีเนี่ยคิดกันไปตรงนั้นต้องนิ่งต้องว่างมันก็เลยกลายเป็นว่าพยายามหาตรงนั้นมันไกลไปหน่อยเห็นไหมเหมือนเราจะลดน้ำหนักสักตอนนี้อายุน้ำหนัก80จะลดเอา20โลภายใน7วันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำแล้วดูซิว่าบรรลุได้ยังไงผลนี่จะออกมาเขาเห็นกว่าสภาวะก็เรียกว่าความรู้สึกในใจขึ้นมาความเครียดมันเบาบางไปความที่เคยเป็นอารมณ์ที่โกรธแรงๆมันก็เกิดอาการยับยั้งได้มันก็โกรธเบาลงแล้วก็มีเป็นคนที่มีระเบียบมีการจัดระเบียบของการทำงานมีการทบทวนมีการคิดก่อนถามคิดก่อนพูดขึ้นมาลักษณะพวกนี้มันมีถ้าเราสังเกตเราจะรู้เพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยใช้การสังเกตเป็นหลักตอนนั้นยังไม่พอนะที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกากลางเมืองนิวยอร์กเลยเขามีการจัดปฏิบัติสมาธิกันแบบนี้เป็นประจำอยู่ทุกสัปดาห์ละครั้งเขาก็มารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็ทำกันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เขาก็ตื่นตัวกันทั่วโลกแล้วเพราะนั้นเมืองไทยเราก็ควรจะตื่นมานานแล้วแหละจริงๆแล้วของเรามีของดีอยู่แล้วเรามีเพชรอยู่ที่นี่ทำไมเราไม่เอาเก็บมาเอาออกมาเจรไนให้มันเห็นแสงสว่างนั้นเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเคยชินไงเรามีอยู่เราก็ดูว่าเหมือนมันเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรแต่คนที่เขาแสวงหาอยู่เนี่ยโลกของวัตถุเนี่ยเราคิดว่าเขาเจริญเรายินดีชื่นชมเขาแต่จริงๆแล้วเขาทุกข์เราไม่รู้หรอกนี่แหละเขาถึงได้แสวงหาสิ่งนี้ไงพอเขาหามาเจอเนี่ยเขาจะรู้แล้วตอนนี้เขาเริ่มทิ้งวัตถุของเขาแล้วเขาเริ่มกลับมาหาถึงจิตใจตอนนี้วัตถุมันเจริญสูงสุดมันก็จะลงต่ำสุดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเอาไปเพราะเราตายแล้วเนี่ยกายเราก็ทิ้งไว้ในโลกเอาไปไม่ได้นะกายนี้ก็เป็นชาติเท่านั้นเองเราก็ต้องทิ้งไปแต่จิตดวงนี้แหละที่ต้องพัฒนาที่จะเอาจิตที่ดีไปถ้าจิตที่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอบายภูมิเป็นที่ไปนั่นบอกว่าความโกรธมันก็แรงมีอารมณ์ที่ร้อนแรงความร้อนมันมากแล้วก็หนักมันก็จะลงที่ต่ำเพราะนั้นก็จะลงไปนู่นอารมณ์นรกใครเก็บความโกรธไว้เยอะเวลาไปแล้วก็ไปนรกก็เรียกว่าโมแต่รักษากายทะลุทำนองกายสารพัดเรื่องที่จะดูแลปนเปลือแต่ลืมรักษาจิตไปทำลายจิตใจตัวเองให้โกรธให้โมโหให้โลภให้อยากได้มากให้หลงตัวเองมากในที่สุดแล้วพอตายแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหานี้ซึ่งมันแก้ไม่ได้แล้วตอนนั้นนะโอกาสเราจะแก้ได้คือตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละแล้วชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก
นั่นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชพระองค์ก็ทรงได้ตัดเอาไว้เช่นนี้เพราะเป็นช่วงต่อระหว่างหัวเรียวหัวต่อที่เราจะไปสูงก็ได้จะไปต่ำก็ได้ด้วยสมองด้วยปัญญาที่เรามีอยู่แล้วก็ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนในสิ่งที่ถูกต้องเรามีพุทธศาสนาประจำชาติไทยมานานแล้วเรียกว่าไม่ต้องบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรอก มันมีอยู่ในตัวในใจเราแล้วเมื่อไหร่ที่เราเอามาปฏิบัตินี่แหละเราก็เป็นศาสนาประจำใจเราแล้วเมื่อประจำใจแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ในชาติไทยมันก็ประจำชาติไทยอยู่ตรงนี้แหละเพราะนั้นทุกคนถ้าหันมาทำของใครของท่านการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้ทำที่ตัวเองไม่ไปทำที่ใครเราจะไปแก้ให้ใครไม่ได้นอกจากว่าจะแก้ตัวเราเองพระพุทธเจ้าท่านตัดเทศนาสั่งสอนมา 2,000 กว่าปีก็เพื่อจะให้เราเนี่ยมาทำที่ตัวเราเองทุกคนแก้ไขตัวเองได้ไม่มีใครที่แก้ไขเราได้ไม่มีใครที่จะไปช่วยเหลืออะไรเราได้จริงๆครูบาอาจารย์หรือว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเนี่ยพระองค์ก็ทรงชี้ทางชี้ทางให้เราเดินนะส่วนชี้ให้ถูกทางแล้วเนี่ยที่เหลือเราต้องเดินเองถ้าชี้แล้วแล้วเราไม่เดินมันก็ไม่มีความหมายเหมือนกันงั้นสิ่งนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยก็ว่าได้ในสิ่งที่เราจะต้องรู้จะต้องเห็นเพราะว่าถ้าเราไม่มาทำความเข้าใจไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะหลงไปในโลกของความเขาเรียกว่าโลกจอมปลอมหรือว่าเป็นโลกของการหลอกลวงมายาไปเรื่อยแล้วก็เพลินยิ่งไปในอารมณ์ที่เมื่อตาเห็นก็ชอบก็เพลิดเพลินเป็นสิ่งที่ชอบตามไปดูตามไปเห็นอยู่เรื่อยได้ยินสิ่งที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจเสียงที่พอใจก็เป็นอย่างนั้นก็เพลิดเพลินไปกับเสียงแบบนั้นจมูกได้กลิ่นที่กลิ่นหอมกลิ่นถูกใจก็จะเพลินเพลินไปทั้งรสชาติต่างๆที่ถูกใจก็ตามกินกันอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นผลที่ได้ก็คือมาได้สิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่ามาสะสมอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นกิเลสคือความเศร้าหมองใจเพราะว่าความโลภเป็นความร้อนเป็นไฟพระองค์ทรงตัดไว้อย่างนั้นราคะโทสะความโกรธเป็นไฟโทสะคิโมหะความหลงเป็นไฟก็ไฟเนี่ยเผาผลาญแล้วอยู่ทำให้จิตใจเราร้อนกระวนกระวายหาความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็คิดว่าในโลกเนี่ยเรามีเงินมากๆมีบ้านมีช่องมีรถมีทุกอย่างมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดีมากเราจะมีความสุขแต่พอเวลาตอนหามากว่าจะได้มาเราก็ทุกข์เยอะบนกองทุกข์ที่เราก็ขนขวายหานะแต่พอได้มาแล้วเรากลับนึกว่าจะสุขที่ไหนได้ต้องคอยระวังขนาดมีเรื่องเล่ามีลำมีคนอยู่คนหนึ่งมีกระเบื้องที่นี่อยู่คันปรากฏว่าจะต้องถามห้องแอร์ให้มันอยู่ก็อยู่ห้องอื่นไม่ได้เพราะว่าเครื่องเสียงแพงมากแล้วก็อะไรต่างๆแพงมากข้างในเนี่ยแล้วมันจะโดนความร้อนมากไม่ได้แล้วก็อาการที่เรียกว่าทำห้องอยู่นี่ก็ต้องเป็นห้องกระจกก็ต้องมองเห็นได้ว่าบนจะไม่มีหนูไปกัดสายไฟอะไรต่างๆเพราะของมันแพงคอยระวังเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้มีความสุขเลยโยมคิดว่ามีความสุขเหรอสุขก็ชื่นชมว่ามีเท่านั้นเองนะงั้นความสุขอยู่ที่ความคิดไหมจะว่าไปแล้วในโลกนี้เราก็อยู่ด้วยปัจจัย4มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคที่เหมาะสมเหมาะควรมันไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกงั้นถ้าเราลองมาดูตัวนี้จริงๆแล้วความจำเป็นเราก็มีอยู่ที่เนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสไว้เสมอในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เป็นปรัชญาชีวิตแล้วตอนนี้ต่างประเทศในตอนนี้เขาค้นพบตัวนี้แล้วเขาเข้าใจแล้วนี่เป็นปรัชญาชั้นสูงเลยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ไงมันตรงกับคำในพระพุทธศาสนาที่ว่าสันโดษนั่นเองสันโดษคือความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ไม่ขนขวายจนเกินกว่าเหตุไปนั้นจิตที่ไม่ทำการดิ้นรนที่จะอยากมากเกินไปหรือไม่อยากมากเกินไปเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบสบายขึ้นมาได้นะจิตเราที่มันทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะมีความอยากและไม่อยากที่มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนะเพราะความอยากเป็นเหตุของทุกข์นะเป็นคือเขาเรียกว่าตัณหาเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าตัณหาความทะยานอยากของใจอยากมีและไม่อยากมันก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงที่เราจะละพวกนี้ลงไปได้บ้างเมื่อเราละความอยากไปได้เศรษฐกิจเริ่มพอเพียงทุกอย่างเราก็จะพอเพียงทุกวันนี้คนก็บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยจะมีมามองว่านี่จริงแล้วไม่ใช่ทุกคนกำลังอยู่ในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าทุกคนมีอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้นะตอนนี้คนที่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะลำบากมากจนเกินกว่าเหตุไปแต่ตรงข้ามกับสมัยที่เราคิดว่าจะเจริญรุ่งเรืองมากตรงนั้นกลับกลายเป็นว่าเราฟุ้งเฟ้อมากเราใช้จ่ายกันโดยลืมตัวแล้วตรงนี้แหละก็เกิดปัญหากันเพราะว่าผลประโยชน์ขัดกันมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาขัดแย้งกันมากขึ้นจนเป็นวงกว้างกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็แก้ไขได้ยากซึ่งจริงๆแล้วมีผู้ที่มาแก้ไขให้ตอนนี้ก็ถือว่าต้องอนุโมทนาเนี่ยที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีก็จะมาแก้ไขให้นี่คือประเทศไทยที่มี
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอยู่ที่ธงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาพุทธนะสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์สามองค์นี้จะต้องรวมกันอยู่ถึงจะเป็นปึกแผ่นเพราะเรามี3อย่างนี้เราจึงปึกแผ่นตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราลองไปดูประเทศที่บางประเทศที่เขาไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วแต่ก่อนเคยมีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นเราเคยไปสังเกตไหมถ้าเราสังเกตเราจะรู้เลยว่าเขาต้องการจะได้กษัตริย์กลับมาอีกเขาจะเห็นเลยว่าจุดรวมของจิตใจของผู้คนนั้นอยู่ที่พระมหากษัตริย์นั่นแหละเพราะพระองค์ทุกๆพระองค์ส่วนใหญ่แล้วจะทรงเป็นผู้ที่ก็เป็นบุญมาเกิดเนี่ยพระมหากษัตริย์นี่เขาเรียกว่าเป็นสมุติเทพนะเหมือนเทพมาเป็นสมุติมาเกิดจริงแล้วพระองค์ก็ทรงตัวจะพิจารณาธรรมเป็นส่วนมากทุกพระองค์จะมีบางอย่างบางเรื่องเท่านั้นในระหว่างเฉพาะบางพระองค์ท่านเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่เป็นปัญหาส่วนรวมเรามองว่าการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนไว้ได้การรวมกันไว้ได้นี่แหละเป็นปึกแผ่นเนี่ยคือความสามัคคีเนี่ยคือคนที่รู้หน้าที่มันก็จะเกิดความสามัคคีขึ้นมาจัดสรรหน้าที่ให้ถูกต้องตามหน้าที่ไม่ไปก้าวข่ายกันเท่านี้เองเพราะนั้นมันเกิดจากอะไรจากที่เราต้องมีความทะยานอยากน้อยลงถ้ามันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆคนรวยแล้วก็ไม่พอจะต้องแข่งกันมากขึ้นไปอีกก็อีกจนไม่รู้จักจบสิ้นพระเจ้าจึงตรัสว่าความโลภไม่มีเต็มความโลภนี่ใส่ไปเท่าไหร่มันไม่เต็มหรอกมันจะไปอยู่เรื่อยเลยทำยังไงเราจะต้องให้ละตรงนี้ให้ได้งั้นการมาฝึกจิตมาฝึกสติตามแนวทางมรรคมีองค์8นั่นแหละฝึกแล้วมันจะทำให้เรามีสติรู้ตัวมากขึ้นมันก็จะละความอยากพวกนี้ไปได้มากขึ้นค่อยทำค่อยละไปเรื่อยๆหนักเข้าก็จะเริ่มเบาบางจนกระทั่งเกิดความว่าเศรษฐกิจพอเพียงในใจได้ตรงนั้นแหละเริ่มแล้วถ้าทุกคนพอเพียงได้ทุกอย่างมันก็เป็นอิสระนะและมันก็เป็นความสงบสุขที่จะร่มเย็นเป็นสุขทั่วถึงกันได้ถ้าทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าทำเสมอกันเพราะฉะนั้นสติเท่านั้นที่จะมาทำให้ทำเราเสมอกันส่วนศีลเสมอกันนี่ก็ทุกคนก็มีศีลนะญาติโยมวาสุบัติกาก็มีศีล5แล้วก็มาศีลอุโบสถบ้างในวันพระวันธรรมทวนะส่วนสามเณรก็ศีล10ส่วนพระภิกษุก็ศีล227ทุกคนมีหน้าที่ของตามหน้าที่ของศีล นี่เรียกว่าถ้าทุกคนทำแบบนั้นก็ถือว่าศีลเสมอกันแล้วเสมอโดยฐานะไม่ได้เสมอโดยจำนวนเสมอโดยฐานะที่เป็นแล้วเราก็ทำเมื่อศีลเสมอกันแล้วมาฝึกสติทำให้ทำเสมอกันได้ให้เข้าใจในธรรมที่ตรงกันได้ให้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนแล้วเราเตรียมอะไรไว้ได้ยังก่อนที่จะไปจากโลกนี้แล้วชีวิตนี้น้อยนักแล้วก็สั้นนักเพราะมันเป็นช่วงต่อจริงๆในโลกมนุษย์ตอนนั้นที่จะมาสร้างบารมีมาสร้างบารมีที่จะเขาเรียกว่าพัฒนากรรมท่านเจ้าคุณบุญยุทธโตท่านก็เลยกล่าวไว้อย่างนั้นว่าเราเกิดมาไม่ใช่มาใช้กรรมอย่างเดียวนะกรรมเนี่ยเราต้องได้รับแน่เพราะเป็นผลที่เรากระทำมาแล้วเรียกว่าวิบากคือบุญของการกระทำจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราต้องได้รับแน่เราทำมาแต่อดีตแล้วแต่ปัจจุบันเมื่อรับแล้วเนี่ยเราจะตั้งรับยังไงนี่คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นท่านถึงกล่าวว่าให้เราทำจิตให้มีทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับก็คือมีศีลกับมีสติถ้าเรามีศีลกับมีสติเนี่ยเมื่อกรรมไม่ดีเข้ามาให้ผลเนี่ยเมื่อเรามีศีลอยู่มีสติอยู่มันก็สามารถตั้งรับได้จิตใจเราก็จะผ่อนคลายมันก็ไม่ทุรนทุรายเกินไปทำให้กรรมนั้นเบาบางลงไปให้เห็นได้เลยในทางตรงข้ามถ้าเกิดกรรมดีให้ผลล่ะเรามีพร้อมมีชนะทองอยู่มีภาชนะทองอยู่แล้วมีศีลมีสติอยู่มันก็เกิดดับเบิลขึ้นไปเลยเกิดความรู้สึกเกิดความเข้าใจในธรรมมากขึ้นไปเองก็เป็นการปฏิบัติที่ทำให้เร็วขึ้นงั้นการสร้างบารมีคือการมาสร้างตรงนี้เป็นตัวพื้นฐานศีลเป็นตัวหลักเพราะศีลเป็นสิ่งที่ ทำให้มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะศีล นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนด้วยการมีศีล5ไว้เป็นประจำแล้วการมีศีลนี่ไม่ใช่ว่าเราทำตามข้อห้ามศีลก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามที่ห้ามทำไอ้นู้นห้ามทำไอ้นี้จริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นความรู้สึก ของการที่อยู่ร่วมกันมนุษยชาติคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐเพราะว่าไม่เบียดเบียนกันเลยการไม่เบียดเบียนกันนี่ก็คือตรงนั้นแหละก็คือตัวศีลนั่นแหละใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าเราไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาไม่อยากให้ใครมาขโมยของเราไม่มาโกงเราเราก็ไม่ไปโกงไม่ไปลักขโมยเขาไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราเราก็ไม่ไปผิดเขาไม่อยากให้ใครมาโกหกหลอกลวงให้เราเดือดร้อนเสียหายเราก็ไม่ไปโกหกเขาเช่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่ว่าเราไม่อยากอะไรเราก็ไม่ทำตัวนั้นนั่นคือตัวศีลอยู่แล้วนี่คือการไม่เบียดเบียนเพราะนั้นการรักษาศีลก็คื
มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่มารักษาศีลเขาใช้คำว่าศีลสังวรคือสำรวมระวังใช้การสำรวมระวังในศีลแล้วก็มาสำรวมปากสำรวมมือสำรวมเท้าคือสำรวมกายกับวาจาดังนั้นจะใช้อะไรสำรวมก็ใช้จิตที่มีสติสำรวมระวังเพราะนั้นจิตที่มีสติมาสำรวมระวังเนี่ยเรียกว่าบุญคือฝึกสติศีลเป็นตัวสติแล้วสมาธิคือควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายได้เนี่ยก็จะเป็นที่สุดของการปฏิบัติเราก็จะค่อยๆพัฒนาจิตก็เรียกว่าภาวนาก็พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจากโยมสุพรรณจิตตาเจริญพรใจโยมทั้งสองค่ะค่ะเจริญพรฮัลโหลจ่าได้ยินจ่าโยมพูดได้เลยอ๋อนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะค่ะเจริญพรคือโยมอยากจะถามว่าโยมก็พยายามฝึกสตินะคะหลวงพ่อแต่ไม่รู้มันเป็นยังไงจิตมันยิ่งไปนู่นไปนี่อืมถูกแล้วมันทำไมถึงจิตก็ถูกแล้วพยายามถูกแล้วฮะเพราะปกติโยมไม่เคยรู้เลยว่าจิตไปไหนถูกไหมแต่พอเริ่มฝึกพอมาเริ่มมาสังเกตมาเริ่มรู้เขาเนี่ยมากำหนดรู้บ่อยเริ่มรู้แล้วโอ้โหจิตมันคิดเยอะจังมันไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยใช่ไหมนั่นเริ่มรู้แล้วนะถือว่าถูกแล้วฮะเราก็แค่รู้แล้วเฉยๆรู้แล้วปล่อยมันรู้แล้วปล่อยมันเราไม่ต้องการอะไรให้ตั้งไว้นะที่เราฝึกสติเพื่อจะรู้เฉยๆสติมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดเพราะนั้นเรารู้เราจะไม่คิดรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปมันจะเป็นยังไงจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้แล้วก็ผ่านไปทำอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวโยมจะโยมอยากค่ะโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าทำไมมันลูกพยายามโยมพยายามฝึกว่าแม้แต่ขนาดไหว้พระอยู่มันจะแวบไปนิดนึงมันก็เอานะคะมันนี่จะทำยังไงถูกต้องเพราะโยมตั้งไว้ผิดนิดนึงในจิตอะโยมตั้งไว้ว่าต้องนิ่งต้องว่างไงถูกไหมไอ้ตัวนี้โยมเอาออกไปก่อนนะจะนิ่งก็ไม่ว่าจะไม่นิ่งก็ไม่ว่าจะว่างก็ไม่ว่าไม่ว่างก็ไม่ว่าก็เฉยเฉยเพียงเราจะรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นโยมเปลี่ยนตัวนี้นิดเดียวนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้ตัวที่มันเคยไปเดี๋ยวมันจะเอ๊ะไม่ไปเฉยๆงั้นแหละมันหายไปเลยนะฮะอย่าไปตั้งตัวนั้นถ้าตั้งตรงนั้นมันตั้งผิดแล้วมันจะเกิดการบีบคั้นจิตตัวเองจิตนี้บังคับไม่ได้โยมยิ่งบังคับยิ่งห้ามคิดมันยิ่งคิดหนักเลยแล้วโยมอยากให้มันนิ่งมันไม่นิ่งให้หรอกเพราะมันไม่เคยนิ่งหรอกจิตอ่ะการนิ่งการว่างนี่ต้องเข้าถึงสมาธิขั้นใกล้ๆฌานแล้วโยมต้องระดับฌานเลยนะเพราะฉะนั้นในขั้นต้นคือหยุดคิดเท่านั้นคําว่าสมาธิคือหยุดคิดความคิดเป็นนิวรณ์พอหยุดคิดเป็นนิวรณ์ดับก็คือนั่นน่ะสงบหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิขั้นต้นถ้าหยุดคิดได้นานขึ้นสักหยุดคิดไปเลยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยนี่ก็เป็นอุปจารสมาธิแล้วนั่นน่ะโยมจะเจอถึงนิ่งว่างสว่างตอนนั้นถึงจะเจอนะฮะพอโยมค่ะเจ้าค่ะพอโยมนิ่งรู้แล้วรู้สึกว่ามันจะหลับอะค่ะถูกต้องฮะเหมือนใช่เพราะตอนที่ยังไม่นิ่งก็คิดพอมันหยุดคิดมันก็เลยหลับนั่นนะฮะที่ปฏิบัติกันก็จะเป็นแบบนี้เป็นส่วนมากเพราะเราเข้าใจผิดตั้งไว้ผิดไงเราอยากจะต้องนิ่งจะต้องว่างไงอย่าไปอยากมันปล่อยมันเราเพียงแต่ว่าเราจะมาฝึกฝนให้รู้ตัวเองเท่านั้นเองทำเบาๆแบบนั้นโยมค่ะเจ้าค่ะโยมขอถามหน่อยเจ้าค่ะคือโยมตื่นขึ้นปุ๊บมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คิดปุ๊บใช่แบบนี้เลยจ้ะค่ะนี่แหละเขาต้านโยมเขาต่อต้านโยมที่โยมอยากจะนิ่งไงเขาก็เลยทำให้ดูที่มันเอาจะนิ่งไหมแล้วโยมจะทำยังไงแต่นี้ก็วุ่นวายใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จิตก็เลยวุ่นวายไปเลยเพราะนั้นโยมปล่อยตรงนั้นออกไปนะปล่อยความอยากตรงนั้นที่จะเป็นที่จะนิ่งที่จะว่างจะว่างจะนิ่งยังไงก็ช่างมันไม่ว่าจะนิ่งจะว่างเมื่อไหร่ก็ช่างมันแต่ตอนนี้เราจะรู้เฉยๆว่าเรากำลังจะทำอะไรเรายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็เห็นรูปตัวเองตั้งแต่หัวไปเท้าศีรษะไปเท้านึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะนึกที่กายเราเนี่ยนึกไปไล่ไปไล่ไปนึกไปนึกมาเอาจิตนึกดูนึกรู้เฉยๆไม่ต้องให้เห็นหรอกแค่นึกรู้เฉยๆใช่จ้ะถ้านึกแล้วไม่รู้โยมก็ลืมตามาดูแล้วก็หลับตานึกไปใหม่โยมก็เคยพยายามนึกที่ว่าจะให้เห็นเป็นกระดูกโยมนึกไม่ออกไม่ได้อย่าไปอยากโยมทำไปเถอะแค่ดูกายเราปัจจุบันเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยเขาให้ดูรูปปัจจุบันก่อนสมมติโยมนั่งใช่ไหมโยมก็นึกถึงศีรษะไปเท้าดิเห็นเส้นผมผ่านไปทางด้านหลังเนี่ยผ่านท้ายทอยผ่านต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปบั้นเอวก้นต้นขาเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้ลมนั่ง
แล้วก็กำหนดกลับมานึกรู้กลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านด้านข้างไปลงไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ด้านหน้าก็ลงไปก็กลับมาเนี่ยดูแค่นี้โยมเอาแค่นี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่เอาทำความรู้สึกแค่นั้นจะเป็นอะไรหรือจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราจะรู้แค่อย่างนี้พอแล้วเดี๋ยวโยมจะเริ่มเข้าใจเองโยมจะรู้สึกว่าเบาไปเองถ้าทำแต่แค่นี้นะแต่ถ้าทำไปแล้วบางทีนึกมันจิตมันอยากจะเห็นมันมีอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่บางพอมันอยากจะเห็นแล้วมันก็ไม่เห็นมันนั่งไว้สักเดี๋ยวกายมันนิ่งแล้วใช่ไหมมันก็หลับตาใหม่ๆมันก็มืดมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกนึกรู้ไปนึกไปบางทีมันจะไปเห็นการมันจะไปเห็นลมหายใจโยมมันจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเป็นลมหายใจที่เคลื่อนเข้าปลายจมูกแล้วก็จับลมหายใจเลยก็ได้ตอนนั้นนะฮะกำลังดูรูปกายไปปุ๊บถ้ามันไปเห็นชัดที่ลมหายใจก็จับลมหายใจเลยเข้าสองจมูกผ่านโพรงจมูกผ่านเพดานผ่านลำคอไปถึงนะอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็สังเกตดูใช้ความสังเกตนะสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเราจะรู้เฉยๆเราจะไม่คิดเราจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรแบบไหนเราจะไม่รู้ตรงนั้นแต่เราจะรู้เดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นยังไงรู้ยังไงก็อย่างนั้นซื่อๆแบบนั้นแหละโยมจะรู้ซื่อๆตรงๆรู้แล้วไม่คิดได้ไหมเนาะต้องลองดูโยมขอถามนิดนึงเจ้าค่ะได้โยมอยากจะที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของโยมหรอกคนอื่นเขาคิดเหมือนโยมมั่งไหมเจ้าคะที่เวลาคนอื่นเขานั่งทำไมเป็นทุกคนค่ะถ้าตั้งเป็นทุกคนอ่ะถ้าตั้งไว้ผิดแบบนี้เป็นหมดเลยแล้วบางคนก็หลงทางอยู่นานมาทำอยู่เงี้ยพยายามปั้มจะทำให้มันสงบแต่พอโยมทำได้ปุ๊บยังไงรู้ป่ะพอมันสงบได้ยึดเลยตอนนี้โอ้เราได้แล้วตรงนี้พลาดอีกโยมเจ้าค่ะโยมบางทีโยมเหนื่อยโยมก็มาดูทีวีดูหนังดูฟังเพลงไปเลยเจ้าค่ะใช่ถูกต้องต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยเพราะโยมบังคับจิตตัวเองมากที่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนั้นจิตนี้บังคับไม่ได้มันไวกว่าแสงไวกว่าเสียงอีกเพราะฉะนั้นมีหน้าที่คือเราต้องไปรู้ทันมันเรื่อยๆรู้ให้ทันเท่านั้นแหละแต่แล้วรู้ไม่ทันทันหรือไม่ทันใหม่ๆก็เป็นแบบนี้ไม่เป็นปัญหารู้มั่งไม่รู้มั่งมันไปนู่นมั่งไปนี่มั่งนะจิตเนี่ยมันก็ตั้งใหม่ใช่ไหมเจ้าคะใช่ท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับลิงอ่ะเร็วมากเราจะจับลิงยังไงอ่ะท่านบอกว่าให้เอาจับลิงมาผูกเชือกไว้นะแล้วก็เอาเชือกมาผูกกับหลักไว้แล้วปักหลักให้แน่นอันนั้นผู้อาจารย์ส่วนมากท่านจะให้ดูลมหายใจเพราะอะไรเพราะลมหายใจของทุกคนมีอยู่ทุกคนเลยหายใจอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเราก็ปากหลักไว้ให้แน่นที่ลมหายใจที่ปลายจมูกเลยปากเอาหลักไว้ตรงนั้นเพราะนั้นพอเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยไอ้ลิงก็จะไปที่เห็นแล้วก็วิ่งไปแล้วแต่มันติดเชือกไปไม่ได้ก็อยู่ที่ตาถูกไหมไม่ไปที่ลูกอยู่ที่ตาแล้วโยมก็กลับมาที่ลมพอได้ยินเสียงมันจะไปแล้วมันก็วิ่งไปที่เสียงแล้วแต่ไปไม่ได้มันติดเชือกก็ติดที่หูก็ได้ยินที่หูแล้วกลับมาที่ลมเห็นไหมคะถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยแล้วกลับมาตั้งอยู่เรื่อยมันจะไปไหนก็ช่างมันแต่เราจะตั้งอยู่ตรงนี้แหละมันจะไปคิดไหนมันจะออกไปไหนเรื่องไม่ต้องไปตามปล่อยไปแต่เราจะตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมตรงนี้ตั้งอยู่เจ้าค่ะโยมจะพยายามทำใหม่ลองดูเจ้าค่ะโยมทำแค่นั้นเนี่ยเราจะง่ายจะเบาๆขึ้นนะเริ่มต้นด้วยดูรูปปัจจุบันก่อนนะจะยืนก็ตามจะนั่งก็ตามให้เห็นตั้งแต่ศีรษะไปเท้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจ้ากราบนมัสการนะคะเจริญในธรรมค่ะโชคดีค่ะตามต่อไปก็ดีนะเริ่มต้นแล้วมันเกิดอาการอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำแล้วก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรแล้วทำไงจะเป็นใหม่ๆก็เป็นกันทุกคนนะถ้าทำแบบนี้มาปฏิบัตินี่แน่นอนคือเราเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดในโลกเนี่ยเราสังเกตเถอะเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยมันก็เคอะเขินไม่ถนัดหรอกครับไม่เคยทำไม่ว่าใครไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่หุงข้าวเนี่ยกว่าจะหุงได้ไม่ง่ายนะครับตั้งเคยไหมอยู่บนนอกเนี่ยแต่ก่อนที่ไม่มีข้าวแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็เถอะครับถ้าเราไม่เคยหุงลองไปสิใส่น้ำมากไปน้อยไปก็เอาแหละจะเรื่องอะไรเห็นแล้วครั้งนั้นเขาอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าแบบว่าวิ่งหุงไอ้แบบหม้ออย่างโบราณที่เขาหุงเช็ดน้ำมันนะครับโอ้อันนี้ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้กันเยอะพอสมควรกว่าจะชำนาญเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แบบนี้เพราะนั้นอาตมาถึงได้กล่าวเสมอว่าเวลาปฏิบัติอย่าไปตั้งใจเกินไปตั้งใจแล้วก็จริงใจแต่ทำพอเฉยๆพอกลางๆเรียกว่ากำหนดรูปแต่รูปเบาๆล้มหลวงนะคือไม่ใช่นั้นโดยหลักการคือใช้การสังเกตเราสังเกตที่กายที่ใจเราเนี่ยสังเกตดูเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงแล้วไม่ต้องไปตามคิดนะมันเป็นยังไงแล้วก็รู้แค่นั้นแล้วก็ปล่อยเลยรู้แล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็จะปรากฏให้เราเห็นอย่างนั้นแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นมาครับขออากาศพระอาจารย์ครับนิสัยเข้าจากจังหวัดกรุงเทพครับจากโยมมัลลิกาเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะคือ
จะถามปัญหาค่ะก่อนหน้านี้คือโยมปฏิบัติแบบพิจารณากายใช่ไหมเจ้าคะพิจารณากายจนแบบตอนนั้นโทรไปปรึกษาหลวงพ่อจรัญแล้วหลวงพ่อจรัญบอกว่าทำถูกต้องแล้วแล้วก็ตอนนี้เห็นแค่กายปัจจุบันทีนี้ตอนนี้มันเห็นอารมณ์เจ้าค่ะอารมณ์มันปรากฏชัดมันก่อนหน้านะประมาณเดือนที่แล้วอ่ะโยมเห็นอารมณ์เกลียดอ่ะมันเกลียดแบบว่าชนิดแบบว่ามันรุนแรงมากแบบไม่เคยเจอเจ้าค่ะจนแบบว่าไม่อยากคุยกับใครณปัจจุบันเนี้ยณตอนเนี้ยมันดับไปแล้วอารมณ์เกลียดตรงนั้นที่แบบรุนแรงซ้อนนั้นแบบมันไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนี้มันดับไปทีนี้มันเกิดอารมณ์เป็นอารมณ์แบบเป็นความรักอะเจ้าค่ะเห็นอะไรก็รักไปหมดเห็นอะไรทำอะไรใครทำอะไรเป็นอะไรแบบเห็นมันรักแบบมันรักแบบรักมากแบบตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันยังเจออยู่คือมันยังแบบว่าไม่รู้จะปฏิบัติไปยังไงก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อขอความแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยเจ้าค่ะจริงๆแล้วเราควรจะไปดูที่กายให้มากเพราะเราถ้าไปตามอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะตามมากแล้วมันจะเกิดความกดดันที่แรงมันเนี่ยจิตเราเริ่มบางเบาเนี่ยเริ่มมีสมาธิเนี่ยอะไรมันจะแรงฮะอารมณ์โกรธก็โกรธแรงโลภก็โลภแรงรักก็รักแรงตอนนี้เป็นช่วงต่อท่านถึงบอกว่าสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของดาบสองคมเหมือนกันใช้ถูกก็เป็นประโยชน์มากแต่ใช้ผิดก็เป็นโทษมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีแล้วการปฏิบัติอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เข้าไปในสมาธิอีกเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สภาวะธรรมมันเกิดนี่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันสมาธิเนี่ยเป็นจุดนึงที่จะทำให้เกิดกำลังขึ้นมานะมีกำลังจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานเย็นด้วยแล้วเอาตัวนี้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละโยมพิจารณาอย่างนั้นหรือเปล่ากลับไปพิจารณาตรงนั้นอีกค่ะโยมพิจารณานั้นโยมไปต้องการให้เห็นตอนแรกอ่ะตอนนี้ไอ้การต้องการให้เห็นมันมีตัวอยากผสมอยู่มันพอมันเห็นแล้วใช่แต่โยมละอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการไปดูเนี่ยที่มันจะละออกไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยจะสอนตรงมากขั้นต้นทำสมถะก็คือทำอะไรก็ได้กำหนดรู้ตัวที่ตัวเนี่ยกำหนดรู้ลูกกำหนดรู้ลมกำหนดรู้อาการ32อะไรก็ได้ทำให้จิตมันหยุดคิดให้สงบจิตระยะหนึ่งนะสภาวะตอนนี้คือสมาธิมันอ่อนใช่ไหมเจ้าคะมันก็อยู่ทำนองนั้นด้วยแล้วมันก็อยู่สภาวะที่เรียกว่ามันเกิดอาการที่โยมพิจารณามาแล้วเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ให้ดูแล้วโยมจะทำไม่ถูกไงแต่อารมณ์ที่อารมณ์พูดเนี่ยถ้าโยมมาทำตามลักษณะนี้แล้วโยมจะง่ายขึ้นที่พูดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าหลวงพ่อสนองท่านสอนไว้เนี่ยให้ทำสงบเมื่อสงบแล้วจนกระทั่งโยมรู้สึกได้ว่าหยุดคิดนะชั่วขณะไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดคิดนานขึ้นจิตมันเริ่มมีกำลังมีพลังขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็คิดก็อะไรก็คิดไม่ออกนั่นแหละก็เรียกว่านิวรณ์ดับตอนนี้พอมันเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยออกจากสมาธิมันเริ่มออกจากสมาธิออกยังไงก็เริ่มมีความคิดเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมนั่นก็คือออกจากสมาธิแล้วตอนนั้นแหละเขาบอกว่าจิตที่มาออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยจิตควรกับการงานจะเป็นจิตที่เป็นกลางๆจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองนะฮะจะเป็นกลางๆเฉยๆอยู่ให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยพิจารณากรรมฐาน5นี้เท่านั้นนะโยมผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละที่เราหลงมันอยู่นี่แหละก็พิจารณาผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงแล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติวนๆไปเหมือนเดิมทำวนๆซ้ำๆไม่ใช่ค่ะโยมไปซ้ำตรงจุดของอารมณ์โยมไปซ้ำตรงจุดของการที่ไปเจาะจงตรงให้เห็นแต่นี่มันก็เลยกลายมาพออารมณ์เกิดขึ้นมันก็วนอยู่ตรงอารมณ์นั่นแหละมันก็ทำให้เกิดกำลังของอารมณ์มากขึ้นไงแต่ถ้าโยมทำในลักษณะนี้อย่างที่มาว่าเนี่ยทำสงบแล้วออกจากสงบโยมก็พิจารณาแค่5อย่างนี้เท่านั้นพิจารณาตามธรรมชาติที่มันเป็นจริงอ่ะสมมติว่าเราไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำา7วันน่ะโยมคิดว่าเป็นไงตามความคิดเราจะคิดว่าเป็นไงเจ้าค่ะก็คิดว่าสกปรกถูกมั้ยจริงเรานี้แต่นั่นคือความคิดทุกวันโยมพิจารณาทุกวันเตเวลาออกไปข้างนอกมันก็ยังเกิดสภาวะตรงนั้นอยู่เจ้าค่ะไม่ใช่ฮะโยมพิจารณายังไงอาจเล่าให้มาฟังการพิจารณาของโยมก็คือนึกยังไงก็คือโยมจะเห็นแบบว่าตื่นตอนเช้ามาโยมก็จะ
รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วทีนี้มันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนร่างกายมันขยับแล้วทีนี้ก็คือเวลาไปล้างหน้าแปรงฟันก็คือแบบว่าเขาทำของเขาเองโดยอัตโนมัติคือกายนี้มันเป็นแบบว่าเป็นสิ่งสกปรกถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันก็เป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติของมันขึ้นมาคือถ้าเราไม่ทำมันก็คือเน่าคือมันเห็นแต่สิ่งที่มันเน่าอยู่ข้างในอ่ะเจ้าค่ะนั่นนะคะโยมไปดูตรงนั้นแต่จริงๆแล้วจิตมันไม่ยอมรับหรอกค่ะเพราะว่าพอโยมเห็นจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้เน่าเนี่ยถูกไหมกายโยมยังปกติยังไม่ได้เน่าเพราะนั้นจิตมันยังไม่ยอมรับมันเป็นเพียงความคิดเข้าไปเขาเรียกว่าปรุงแต่งเท่านั้นเองปรุงแต่งไปในทางนั้นเขาเรียกว่าเป็นอนเนชาวิสังขารไงปรุงแต่งในทางที่จะเป็นลักษณะที่ให้มันเป็นแต่ว่าตอนนี้จิตมันต่อต้านใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องไม่ยอมรับหรอกค่ะมันก็เกิดอาการให้โยมเห็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมาบอกนี่คือการพิจารณาตามความเป็นจริงค่ะที่มันเป็นจริงๆอ่ะที่ผมเนี่ยลักษณะไงโยมก็ให้เห็นผมจริงๆอ่ะสีสันเป็นยังไงผมมันงอกมาจากอะไรล่ะข้าวน้ำที่ทานเข้าไปใช่ไหมถ้าลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่สระผมเป็นยังไงก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็ให้เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นนะเปรียบเทียบเพราะว่าเราพอเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะมองเห็นภาพสัตว์อื่นมันไม่เคยอาบน้ำแล้วก็พิจารณาขนต่อไป5อย่างนี้เท่านั้นพิจารณาแบบเนี้ยเนี่ยธรรมชาติเมื่อยอมพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันก็เป็นนี้จริงๆมันมีอยู่คือความจริงที่เห็นมันไม่ถึงกับเน่าครั้งนึงอ่ะเหมือนเจ้าค่ะเหมือนแบบว่าทำอะไรมันก็รู้สึกว่ามันเหม็นไปหมดนั่นแหละค่ะโยมไปเจาะจงตรงนั้นไงโยมเป็นเพ่งเล็งไปเน้นมากสิให้มันเน่ามันเน่าไงจะดูมันเป็นอสุภะคือความไม่ใช่เน่านะอันนั้นมรณานุสตินะไอ้ที่ร่างกายเน่าเฟะเป็นอะไรน่ะจริงๆอสุภะคือการที่มาเห็นแบบนี้ที่มันไม่งามไม่สวยนั่นแหละที่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันมันเป็นสิ่งปฏิกูลมันเป็นสิ่งสกปรกเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมันจะถอนความยึดมั่นตรงนี้ได้ถ้าพิจารณาตรงนี้ตรงนะแต่ถ้าพิจารณาเลยโดยที่เราไม่ทำให้จิตสงบซะก่อนเนี่ยจิตโยมจะไม่ยอมรับเชื่อไหมว่ามันจะไม่ยอมรับเพราะเราหลงมันอยู่โยมโยมลองถอยหลังกลับไปคิดว่าผมต้องสวยใช่ไหมถ้าไม่สวยก็ต้องหาวิธีทำไงให้มันสวยใช่ไหมขนก็ต้องสวยถ้าไม่สวยก็ต้องแว็กมันออกหรือทำวิธีมันจัดการมันเล็บก็เหมือนกันถ้าไม่สวยโยมก็ต้องไปแต่งไปตัดไปทำให้มันสวยงามถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้มันยาวยืดมันก็ดูไม่ได้สิ่งสกปรกก็ไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเหมือนกันฟันก็เหมือนกันก็ต้องทำให้สวยต้องขาวต้องสวยต้องแข็งแรงต้องอะไรต้องหาวิธีการมายิ่งหนังยิ่งแล้วเลยใช่ไหมเครื่องสำอางทั่วโลกมีมากมายก็เพราะว่านักสานหนังเท่านั้นนี่คือเราหลงมันโยมแต่ความเป็นจริงตามธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นของไม่สะอาดเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันเราจะรู้มันไม่สะอาดยังไงมีกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นให้เปรียบเทียบอย่างนี้มันจะเบาๆแล้วมันจะยอมรับความจริงได้อ๋อใช่จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนจิตมันกำลังต่อต้านมันก็เลยเกิดสภาวะเหล่านั้นถูกต้องฮะแล้วโยมก็ไปตามอารมณ์ซึ่งก็ผิดงั้นการจะดูจิตเนี่ยในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันไม่ได้ดูอารมณ์เลยนะดูกายจนกระทั่งเข้าใจในกายจนกระทั่งจิตตั้งมั่นที่กายโยมจะเห็นจิตมันคิดตอนจิตมันคิดให้กำหนดรู้ความคิดคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็รู้แล้วเฉยๆผ่านไปแล้วโยมจะไม่เกิดอารมณ์ของจิตจะไม่เกิดอารมณ์ตัวนี้นะตรงนั้นไม่รู้จิตอ๋อตอนเนี้ยข้าต้องรู้อย่างนั้นฮะมันต้องเป็นขั้นตอนไปมันก็เลยไม่หยุดโยมจะรัดขั้นตอนไงในที่สุดแล้วตอนนี้มันจะย้อนกลับมามาตั้งที่ฐานกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่กายเท่านั้นอยู่ที่กายอาการ32อยู่ที่กายอิริยาบถอยู่ที่กายอิริยาบถย่อยอยู่ที่กายที่ลมหายใจเป็นกายหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่กายที่เป็นธาตุ4นี่ค่ะคือการมาอยู่อย่างนั้นนะให้อยู่ในกายโยมกำลังสับสนหรือเปล่าตอนนี้การปฏิบัติของโยมเนี่ยสับสนเจ้าค่ะแล้วโยมตั้งมาผิดไงตัวอยากให้เห็นหนึ่งแล้วพออยากแล้วก็ต้องตั้งไปที่อสุภะให้มันเน่าแล้วเสร็จแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยจิตมันเข้าไปถือสภาวะนั้นมันก็เลยไม่รู้ฐานที่จริงๆว่าเราอยู่ตรงไหนหาตัวเองไม่เจอมันก็เลยเกิดสภาวะแบบนั้นถูกต้องมาบีบคั้นเพราะโยมวนเวียนอยู่ในอารมณ์เฉยๆนะที่มันแรงเพราะมันวนเวียนไงมันย้ำเพราะจิตนี่มันเร็วมากเหมือนกับเราสมมติว่าเรานั่งเนี่ยเราทุกข์ใช่ไหมเราปวดขาเอางั้นนะทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงที่กำหนดรู้เพราะอะไร
พราะว่าถ้าเราปล่อยมันเนี่ยมันก็จะจิตเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงทุกข์ถูกไหมเวลาเราทุกข์อ่ะเวลาเราปวดขาเนี่ยจิตมันก็จะไปตรงนั้นถูกไหมแล้วมันก็จะพยายามปวดทำให้เราปวดมากขึ้นแล้วทีนี้ก็คือโยมเวลาโยมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยพอเวลาโยมถอนขึ้นมาให้พิจารณาตรงนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่พิจารณาผมก็เล็บผนังเนี่ย5อย่างเนี่ยตามความเป็นจริงพิจารณาตามจริงที่ว่ามันเป็นจริงๆอ่ะที่ถ้าเราลองพิจารณาลักษณะมันให้ทั่วก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างขนเนี่ยอยู่ที่ไหนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าตามลำแขนลำตัวลำขาไปทั่วร่างมีทั่วเลยสังเกตได้เห็นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดอะไรเกิดขึ้นเหงื่อใครน้ำมันที่อยู่ภายในที่ไหลออกมาหมักหมมก็มาหมักหมมอยู่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเนี่ยการพิจารณาอย่างนี้ค่ะแล้วโยมจะเห็นความจริงตรงนี้แล้วมันจะคลายความรู้สึกไอ้ตัวนี้ขึ้นไปได้เพราะว่าเมื่อก่อนนะที่มันนิ่งมันสงบเพราะว่าโยมอะทำสมาธิเยอะเจ้าค่ะใช่โยมจะนั่งสมาธิแล้วก็ดูจริงแล้วการเริ่มต้นในการว่านั่งสมาธิก็ผิดแล้วนะเพราะสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวสมาธิจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำของสติเพราะนั้นยืนก็เป็นสมาธิได้เดินก็เป็นสมาธิได้นอนก็เป็นสมาธิได้ไม่ใช่นั่งเท่านั้นเพราะนั้นในมรรคองค์8บอกว่าสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายเรามีการรู้ตัวเราอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เท่านั้นเองเป็นเหตุผลที่ได้รับคือจิตจะหยุดคิดเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิขึ้นถูกไหมฮะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องนั่งเพราะนั่งแล้วมันก็ติดนั่งกันเยอะต้องพิจารณาถูกต้องแล้วก็เดินโยกมโยนต้องไปเดินโยกมให้เยอะการเดินจำเป็นมากการเดินที่จะทำให้สติเราเนี่ยปรับสติเราได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้โยมไม่ค่อยมีเวลาได้เดินถูกต้องตรงนี้หรือเปล่าเจ้าคะส่วนมากจะเป็นตรงนี้โยมจะเดินทุกเนี่ยคือเหตุปัจจัยของการที่โยมพิจารณาเยอะไงพิจารณาก็คือปรุงแต่งนั่นแหละไม่ได้พิจารณาจริงๆการพิจารณาก็พิจารณาอย่างที่ได้มาว่าแต่ที่โยมพูดที่โยมทำไปนั่นคือการปรุงแต่งไปคิดมันพอคิดมันก็เลยย้ำอยู่ในอารมณ์ก็อารมณ์นั้นก็แรงขึ้นนั่นแหละฮะพอโยมไปใช้วิธีการนั่งนะลองเปลี่ยนดูนะไปเดินมากๆโยมใช้วิธีเดินโยมกลมนะแล้วก็จะแก้ได้อนุโมทนาค่ะก็ถึงได้กล่าวขั้นต้นเลยว่าการสมาธิถี่คือการเข้าใจให้ถูกแล้วก็ตั้งไว้ให้ถูกถ้าไม่ถูกแล้วเนี่ยไปแล้วมันเวลากลับมาแก้เนี่ยมันไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าความเคยชินมันเกิดขึ้นแล้วครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถึงได้บอกกล่าวเมื่อกี้นี้ว่าประเด็นคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วถามว่าในแนวของการปฏิบัติมีอะไรบ้างตามพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่ามี2แนวหนึ่งแนวสมถะก็เรียกว่าแนวเจโตครับอีกแนวก็เรียกว่าแนววิปัสสนาก็คือแนวปัญญาครับบางท่านเกิดมาใช้ปัญญาพิจารณาได้เลยมันรับได้เลยก็มีแต่ว่าน้อยมากในยุคเราอย่าลืมว่าแนวปัญญานี่ต้องอยู่ในช่วงของคนที่มีบารมีมากๆครับเพราะฉะนั้นเราไกลจากพระเจ้ามา 2,600 ปีแล้วครับก็ประมาณเกือบๆอย่างนั้น 2,500 กว่าปีเนี่ยมันบารมีเราก็ย่อมจะไม่ได้อย่างนั้นละต้องยอมรับความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้ทำจิตให้สงบสักระยะหนึ่งแล้วออกจากสงบแล้วยกขึ้นจิตขึ้นพิจารณากายนะอย่างที่บอกแล้วไงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนย่อๆของมรรคมีองค์8คือบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินะสังเกตนะบุญคือสติก็คือไอ้ศีลคือตัวสติคือกายกับวาจาเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลคือการฝึกสติบนพื้นฐานของศีลเมื่อฝึกไปรู้ไปนะครับมันหยุดคิดนี่แหละพอหยุดคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเนี่ยเมื่อสติไม่ออกนอกกายนี่คือสมาธิสมาธิที่ถูกต้องครับตรงนี้แหละขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมน้ำทิพย์เจริญพรใจโยมนักการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรค่ะโยมฟังหลวงพ่อแล้วโยมรู้สึกว่าหลวงพ่อจะให้คำตอบโยมได้อะเจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินไม่ค่อยชัดคือโยมจะถามว่าถ้าเกิดผู้ปฏิบัติได้ญาณปัญญาค่ะก็คือทำถูกใช่ไหมเจ้าคะถ้าเกิดทำคือปฏิบัติธรรมค่ะผู้ปฏิบัติแล้วได้ญาณปัญญานี่คือว่าจะไปต่อได้ใช่ไหมทำมาถึงแล้วใช่ไหมคำว่าญาณแปลว่ารู้ถูกไหมคะญาณปัญญาเจ้าค่ะถูกต้องก็คือปัญญานั่นแหละญาณที่ก็ญาณก็คือรู้ญาณปัญญาก็คือปัญญาที่ไม่รู้ถูกไหมเจ้าค่ะคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้มันจะบอกอะสิ่งที่เราเห็นก็จะบอกส
ญาณเห็นเหมือนที่ก็ถ้าที่โยมถามถ้าโยมถามคำนี้ว่าญาณปัญญาอาตมาจะอธิบายตรงนี้ก่อนไงเจ้าค่ะถูกไหมล่ะญาณแปลว่ารู้ใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะรู้โดยไม่ได้คิดด้วยเป็นญาณรู้ก็เรียกว่ารู้ลึกไปไม่ไปกว่าการคิดด้วยปัญญางั้นญาณปัญญาคือรู้อย่างนั้นปัญญาที่จะไปรู้โดยที่ไม่ได้คิดนั่นแหละเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดญาณปัญญาถ้าโยมเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะนั่นแหละแล้วไม่ต้องถามใครหรอกแต่ถ้ายังมีการบอกอยู่ว่ามีคนนั้นบอกคนนี้บอกมีเสียงบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเห็นประจักษ์แล้วค่ะเข้าใจจะเห็นก็ไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อโยมจะถามเรื่องเครื่องจิตด้วยเจ้าค่ะฮะคือถ้าเกิดเราเห็นจิตมันคิดอ่ะคือถ้าเราเห็นเร็วมันก็จะดับตรงนั้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ากำหนดทันใช่ค่ะถ้าเกิดพอมันเริ่มปรุงเพราะว่ามันจะเริ่มปรุงแล้วอ่ะจะเริ่มคิดแล้วเราไปดูเนี่ยแล้วมันดับเนี่ยก็คือเราดูถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าโยมไปเห็นตอนที่เริ่มคิดคงไม่ใช่แล้วเพราะตอนเริ่มไม่มีใครทันรับประกันได้โยมจะไปทันตอนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่เราจะตามไม่ทันกันตรงนี้เองมันเกิดไปแล้วเราถึงจะมารู้ทันที่หลังแต่เมื่อไหร่ที่เกิดปุ๊บโยมรู้ปั๊บทันทีกันพร้อมกันเลยงั้นนั่นแหละจะดับให้โยมเห็นเดี๋ยวนั้นนั่นแหละนิโรธเออใช่หลวงพ่อคือแต่ก่อนเราเคยคิดไปไกลอ่ะแต่ทีนี้พอจิตมันเริ่มคิดเราก็เห็นก่อนแล้วมันก็จะดับอย่างเงี้ยเห็นถูกใช่ไหมคะถูกต้องฮะที่อาจารย์มาเคยบอกไงว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกแล้วว่าเห็นแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็เฉยเห็นแล้วก็ไม่ว่าแล้วมันจะผ่านไปแต่ยังไม่ดับเดี๋ยวมันก็เกิดคิดขึ้นมาอีกเราก็เห็นอีกแล้วก็ปล่อยไปแบบเนี้ยนี่คือการฝึกฝนฝึกไว้บ่อยๆเข้าหนักๆเข้าเราจะไปทันอารมณ์พอมันเกิดปุ๊บเรากำหนดทันปุ๊บไม่ต้องกำหนดหรอกแต่มันจะมาเข้ามันอัตโนมัติด้วยสตินั่นแหละที่จำเอาไว้นะสติที่เราฝึกเนี่ยฝึกไปด้วยความที่ไม่ได้คิดเนี่ยรู้ไปรู้ผ่านไปนี่แหละตรงเนี้ยเขาจะมีสัญญาตัวเนี้ยเขาจะจำเมื่อจำแล้วเมื่อเกิดสภาวะจริงขึ้นมาเนี่ยพอเกิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสติที่มีกำลังแล้วเนี่ยพอกันเนี่ยมันจะขึ้นมากำหนดทันเลยคำว่ากำหนดเนี่ยแต่มาใช้คำเฉยๆจริงๆแล้วมันเริ่มต้นฝึกฝนคือการฝึกกำหนดแต่ต่อไปแล้วด้วยสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกำหนดมันเกิดมันเกิดขึ้นมารู้ได้เลยไอ้ที่รู้นี่จะรู้ปุ๊บขึ้นมาทันกันเลยพอรู้ทันปุ๊บเราจะเห็นสภาวะของการดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นเท่านั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดับทีเดียวนะมันจะค่อยๆดับไปเรื่อยๆไม่ได้ดับทีเดียวแต่ถูกต้องมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนยืดยาวเลยก็ค่ะความคิดจะน้อยลงแล้วแต่เนี้ยก็พูดน้อยแล้วเป็นคนที่จะพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยคิดน้อยจะรู้สึกได้พูดแล้วค่ะจะพูดแต่กับพระกับแม่ชีแล้วตอนนี้จะรู้สึกว่าจะพูดน้อยแต่ตอนนี้มันอยากจะพูดอยากจะคุยตัวเองว่าเป็นยังไงแบบไหนก็พยายามอย่าไปพูดนะพยายามกลับมาที่ตัวไว้ให้เยอะตอนนี้สภาวะถึงของความคิดมันก็จะมีอย่างนั้นนะโยมพยายามกำหนดรู้เรื่อยๆไปรู้แล้วปล่อยรู้แล้วเฉยไปเรื่อยๆทันไม่ทันไม่เป็นไรทันเมื่อไหร่เลยโยมก็รู้เองตอนนั้นนะเราไม่บังคับตัวนั้นแต่ว่าเราพยายามเนี่ยมีความเพียรที่จะรู้เรื่อยไปอย่างนี้แหละโยมพลาดตรงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าญาณปัญญานี่เราไม่ต้องเตรียมไม่ต้องคิดไม่ต้องมีมันจะไม่คำว่าญาณนี่เกิดขึ้นเองเลยค่ะญาณรู้นี่เกิดขึ้นเลยเห็นเลยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะหลวงพ่อใช่ไม่ต้องบอกเพราะเป็นปัจจตังเฉพาะตนมันพูดออกมามันก็ไม่ใช่ได้โยมพูดให้หลวงพ่อฟังเข้าใจนะเจ้าคะเข้าใจก็ถึงได้บอกโยมนี่ไงว่าให้โยมทำแบบนั้นต่อไปอย่างนั้นไงให้กำหนดรู้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวไม่ต้องพยายามจดจ้องในความคิดนะทำไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อต้องเปลี่ยนเองเจ้าค่ะโยมดูกายไว้ปัจจัยมันซ้อมก็จะเป็นนะคะดูกายไว้นะกายทิ้งไม่ได้จะดูลมก็ได้ดูอาการ32กายก็ได้ดูความเคลื่อนไหวของกายก็ได้แต่ให้จิตอยู่ที่กายแล้วความคิดเขาจะขึ้นมาแล้วโยมก็จะรู้ไปอย่างเงี้ยนะถ้าไปตามความคิดเดี๋ยวจะไปหลงอารมณ์อีกจ้ารู้ไม่ได้ค่ะโยมพอมีสติอยู่สติต้องไว้ที่กายเท่านั้นกายอย่าทิ้งถึงแม้ว่าบางทีปฏิบัติไปแล้วก็บอกกายดับก็ดับแล้วก็ยังอยู่ที่กายเราจะได้รู้สภาวะที่ดับยังไงเพราะเราต้องการคือตัวดับนั่นแหละนิโรธคือตัวดับที่เราปฏิบัติแล้วต้องไปถึงตัวนั้นเดี๋ยวก็เกิดธรรมดาดับไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็เกิดนี่แหละคือนี่คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในโลกไงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตเราก็เหมือนกันตั้งแต่เด็กมาจนปัจจุบันมันก็เกิดดับตลอดมามันสืบเนื่องกันมานะฮะแต่ถ้ามันดับแล้วมันไม่เกิดอีกก็ถือว่าจบเท่านั้นเองทางหลวงพ่อแล้วมีกำลังใจแล้วค่ะเข้าใจนะ
รู้สาธุเจ้าค่ะอนุโมทนาค่ะปฏิบัติมาได้ดีทำต่อไปนะสาธุไปเดินมากๆเดินแล้วก็จะพัฒนาปัญญาจะมั่นคงขึ้นการเดินเนี่ยเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาโลกได้เลยแม้แต่เราอยู่ในโลกปัจจุบันโลกชีวิตประจำวันที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถึงจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ตามเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราไปเดินใช้วิธีเดินคิดอย่าไปนั่งคิดจริงๆนักบริหารเขาใช้กันเยอะตามที่ทั่วๆไปเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ออกเขาลุกขึ้นมาหน้าโต๊ะก็เดินกลับไปกลับมาของท่านกับบุหรี่ทั้งหน่อยเอาคิดออกแล้วก็คือการเดินเนี่ยมันจะนวดพื้นเท้าเราที่พื้นเท้าเราเนี่ยจะมีปลายประสาทกระตุ้นอยู่ในไว้ว่าในร่างกายเนี่ยมันจะไปรวมกันที่ปลายประสาทมันจะอยู่ที่พื้นเท้าทั้งหมดหัวใจปอดตับอะไรพวกนี้นั้นพอเราเดินไปนวดเนี่ยมันเท่ากับกระตุ้นภายในทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกไปถึงสมองได้เมื่อเลือดลมไหลเวียนสะดวกไปถึงสมองเนี่ยไอ้ความคิดมันก็จะเริ่มออกมันจะคลายออกแต่ถ้าเรานั่งคิดเนี่ยเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันนั่งมันงออยู่เนี่ยมันก็ไปติดฮะติดพอเราคิดมันก็เข้าก็กลายเป็นว่ามันหนักหัวเลยนะลองสังเกตดูก็ได้แต่ลองสังเกตดูถ้าเรานั่งคิดมันจะโปร่งไหมกับเราเดินคิดจะเป็นยังไงแต่คนไม่ค่อยชอบเดินคิดเพราะว่าเดินคิดแล้วมันลืมเดินแล้วมันลืมเอ๊ะกี่คิดอะไรนั่นแหละฮะมันละความคิดวิธีเดินนี่แหละวิธีละความฟุ้งซ่านพระเจ้าสอนมาแล้วด้วยมันละความคิดได้แต่เราไม่อยากจะบอกว่าเดินเพื่อละความคิดเดี๋ยวมันจะไปตั้งจิตไว้ตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นจะคิดเยอะเลยตอนเนี้ยพยายามจะบังคับอีกครับขอกราบพระอาจารย์ครับขอกราบพระอาจารย์มีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมเทวินเจริญพรชายโยมนมัสการครับทั้งสองอาจารย์ครับเจริญพรอาจารย์ครับจะถามเรื่องพระสามารถปลงอาบัติให้บริสุทธิ์ได้แล้วชาวบ้านนะครับถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งใน5เนี่ยเราจะทำยังไงให้ศีลมันบริสุทธิ์ที่ทำไปแล้วเนี่ยครับก็ตั้งจิตเลยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าผิดไปแล้วศีลข้อนี้ต่อไปจะทำระวังไว้ดีต่อไปศีลกลับมาแล้วศีลคือการทำรวมระวังถูกไหมเพราะนั้นเราพลาดไปเพราะขาดสติที่มันพลาดไปตรงนั้นในข้อนั้นแต่สติเราไปรู้ทันว่าเราพลาดแล้วนี่ถือว่าถูกต้องเขาเดี๋ยวรู้ว่าผิดแล้วเราแก้ไขคนดีชอบแก้ไขแล้วแล้วเราก็ตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าเลยขอขมาพระพุทธธรรมประสงค์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะทำรวมระวังไว้ดีต่อไปการปรงอาบัติของพระก็ปรงแบบนี้แหละคือจะไปหาพระองค์หนึ่งแล้วก็แสดงให้ดูว่าเราผิดข้อนี้นะเราไปทำข้อนี้ผิดพลาดแล้วพระก็จะถามว่าเราท่านเห็นหรือองค์นี้ก็จะบอกว่าเห็นพระองค์นั้นก็จะบอกว่าต่อไปท่านพึงสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปทางนี้ก็ต้องนอนรับว่าครับข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามย้ำถึง3ครั้งก็นั้นเหมือนกันในวิธีการที่จะกลับคืนศีลของโยมก็ใช้วิธีนี้นะหลายคนเลยกลัวการรักษาศีลว่ากลัวเดี๋ยวว่าผิดแล้วจะตกนรกจะบาปมันไม่ใช่หรอกฮะโยมรักษาได้เท่าไหร่คือเท่านั้นได้ที่ผิดแล้วไม่ใช่ประการที่จะผิดไปตกนรกไม่ใช่แต่ถ้าไม่มีศีลสิโยมไปทำผิดมันจะทำได้ง่ายขึ้นเห็นไหมศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องชำระเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตรงนี้กั้นไม่มีตัวชำระมันก็สะอาดขึ้นมาไม่ได้จะทำให้จิตเราเนี่ยสะอาดขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลด้วยเจตนาที่จะรักษาเนี่ยมันเป็นบุญแล้วแล้วทำได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นทำได้แค่ไหนก็ได้ตามนั้นเหมือนกันถ้าทำไปแล้วแล้วเกิดมันขาดมันเกิดแบบสมมติเราไปทำอะไรผิดพลาดนิดนึงเนี่ยแล้วก็เกิดนึกขึ้นมาได้เอ้าผิดเราเริ่มรีบทำตรงนี้เลยบอกพระธรรมประสงค์ข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้วต่อไปจะทำระวังไว้ดีต่อไปจิตก็คอยระวังตัวนี้ต่อก็ถือว่านั่นแหละศีลกลับมาแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากทีนี้เรื่องการปฏิบัติกรรมฐานน่ะสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยเราจำเป็นต้องสมาทานกรรมฐานไหมครับจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ผู้ที่ทำประจำแล้วส่วนมากก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผู้ใหม่เนี่ยควรจะต้องมีการสมาทานเพราะว่าเป็นการตั้งจิตให้รู้ว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรเราจะทำอะไรเราจะได้มีจิตตั้งมั่นที่จะทำตรงนั้นถูกไหมฮะอันเป็นการเริ่มต้นที่จะต้องให้รู้ว่าที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรเป็นยังไงในคำขอกรรมฐานเขาจะบอกไว้หมดเหมือนกันนะปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดธรรมะจิตสงบเพื่อให้เกิดวิปัสสนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดได้เนี่ยแต่ในตัวแล้วจำเป็นต้องเปล่งคำลากรรมฐานไหมครับเนี่ยไม่ต้องฮะทำเสร็จพอยมจบออกจากสมาธิใช่ไหมสมมติว่าปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้ามันจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่ถึงเวลาเราพอตอนนั้นแล้วเนี่ยเราก็กำหนดออกก็มากำหนดกายรู้ใจรู้อะไรเสร็จแล้วเราก็อุทิศกุศลไปที่ถึงกุศลเสร็จแล้วก็มายกมือขึ้นมาพนมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานจะขอตั้งมั่นในความดีนี้ยิ่งขึ้นไป
ขอเราทางตั้งจิตที่จะตั้งมั่นให้ทำมากขึ้นไปนะเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาออกไปกราบพระก็จบเลยนะไม่ต้องเป็นคำอะไรทั้งนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วฮะพอเข้าใจเนาะเมื่อวันก่อนนั้นได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าก็เราโง่เองเขาด่าเราแล้วเราเอามาคิดอะไรเงี้ยเรามาเอามาโกรธอะไรเงี้ยเราโง่เองแต่จริงๆแล้วอ่ะใจไม่อยากนึกถึงเลยอาจารย์ไอ้คำด่าทั้งหลายนะแล้วก็ไม่อยากนึกถึงศัตรูคนนั้นด้วยแต่จิตมันแบบมันเป็นความจำอ่ะมันจำโดยอัตโนมัติอ่ะถูกต้องครับมีสัญญาเราจำเอาไว้ถ้าเขาด่าเป็นภาษาอังกฤษเราไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมเราก็ไม่โกรธหรอกเนาะคำเดียวกันเลยถ้าเขาแสดงอาการเดียวกันถ้าเขาโกรธแต่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะเราไม่รู้เรื่องสัญญาเราไม่มีไงเราก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมครับนี่เพราะสัญญาเก่ามันมีอยู่อย่างนั้นเลยทำให้เรามาบีบคั้นไอ้คำนี้นะเขาด่าเขาว่าแล้วมันก็เป็นงี้จิตเนี่ยมันย้อนกลับมาคิดด้วยนะแต่เราไม่ทันความคิดนี่ไงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้กำหนดรู้แล้วไม่ว่าไปก่อนเขาด่าก็อยู่ที่ใกล้หูเขามากกว่าเราอีกก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราไกลหูเราก็ไม่สนใจเหมือนกับว่าเขาเอาของมาให้เรากินเงี้ยแต่เราไม่กินอ่ะเขาก็ต้องเอากลับไปกินเองถูกไหมเราพยายามตั้งตรงนี้ให้ได้ให้มีสูตรที่จะใช้เป็นกุศโลบายของเราไว้ก่อนในขั้นต้นนะเป็นการที่เขาเรียกว่าระงับในเบื้องต้นแต่นี้ถ้าเกิดอารมณ์โกรธเนี่ยท่านบอกว่าอย่าอยู่ในจุดนั้นมันร้อนให้เดินออกห่างไปก่อนออกจากจุดไปก่อนนับ1ถึง100ก็ได้ที่โบราณเขาบอกนับ1ถึง100ถึง 1,000 ก็ได้นับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละสติเป็นการทำสติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะต่อไปมันก็จะเริ่มคลายไปเองพอเข้าใจเนาะวางไปแล้วครับขอกราบพระอาจารย์ครับหมดเวลาก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปของทางวัดสังฆทานประจำเดือนสิงหาคม2561ณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาโดยมีกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสวยแด่พระกรรมฐาน15รูปณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหูโลวัดป่าพระธาตุขาวน้อยจังหวัดราชบุรีพระพุทธสารเถรหลวงพ่อบุญกู้อนุวัฒโนพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนเป็นประธานเวลา 8:45 น.ร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน15รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่าน
ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 8:00 นสวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพระพุทธมนต์พระคาถาอาการวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมจากพระมหาบุญร่วมบุญญคมโนจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลเมตตาแสดงธรรม 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้โดยมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 นสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้นะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุกินังวะตะเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-2520-1124ขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทักษิณานุประทานครบรอบ6ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2561สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-4965-1164
โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับการครับก็เจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เป็นช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจสายเพียงว่างนายยงก็โทรเข้ามาได้เลยอย่างที่กล่าวแล้วก็ว่าการทำความเห็นให้ถูกต้องหรือว่าเห็นชอบเนี่ยมีความจำเป็นการเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องรีบก็ค่อยทำก็ค่อยเริ่มต้นไปให้ถูกส่วนมากเราจะรีบเหมือนอยากจะสำเร็จเร็วๆพอเริ่มรู้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่มีทางลัดทางลัดที่จริงๆแล้วนี่คือพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนเนี่ยลัดที่สุดแล้วท่านยอมมาให้จนขนาดสั้นแล้วบุญคือฝึกสติศีลคือสติสำรวมระวังกายวาจาสมาธิคือควบคุมสติได้ถ้าทำอยู่อย่างนี้เป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้เลยแล้วสุดท้ายหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลก็มาให้อารมณ์วิปัสสนาว่าเห็นที่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่เป็นอารมณ์วิปัสสนาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ไปปรุงแต่งรู้แล้วเฉยแล้วไม่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าบอกว่ารู้เฉยล่ะรู้แล้วเฉยมันต้องบังคับให้เฉยเหมือนกันอย่างมาถึงอยากจะเปรียบเทียบว่าการรู้เฉยก็เฉยก็คือว่าเป็นปริยัติแต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวปฏิบัติถ้าไม่ว่าเนี่ยมันยังลอยๆมันจบไหมไม่จบหรอกมันก็ยังจิตก็ยังมีว่าแต่เราฝึกไงฝึกที่จะไม่ว่าไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าข่มไปในเบื้องต้นก่อนพอเราฝึกไปก็เคยชินจนเริ่มชำนาญแล้วตอนเนี้ยหนักๆเข้ามันเกิดขึ้นปุ๊บได้เห็นไม่ถูกตาไม่ชอบใจปุ๊บมันก็ปุ๊บมันก็ไม่ว่าเลยดับไปเลยเฉยเลยได้ยินปุ๊บก็สักแต่ว่าได้ยินก็เฉยเลยจะพอฝึกชำนาญแล้วจะเป็นเงินได้ก็ต้องฝึกฝนนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายก็จากนนทบุรีครับจากโยมเล็กเจริญพรจ่าโยมครับผมนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรครับผมนมัสการครับหลวงพ่อครับครับถามได้เลยครับผมมีไม่เคยเป็นปัญหาหลวงพ่อครับก็เดินหนีมันวิ่งมันถอนครับผมพูดได้เลยมหาชนทั้งหลายเนี่ยผมขอไปเปรียบเสมือนกับคุยกับหลวงพ่อผมต้องการขอขมาหลวงพ่อด้วยคือถ้าหากว่าอย่างไรอ่ะกูยังไงเงียบไปอีกเคลียร์กันลังไม่ปริยมเขาฟังทางโทรทัศน์เขาจะไปไม่ได้ใช่เขาไม่ฟังทางคือต้องบอกญาติโยมที่โทรเข้ามานะพอโทรเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยโยมต้องหลีวิทยุหรือทีวีซะก่อนถ้าไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนกันจะทำให้เกิดการพูดเนี่ยมันจะเป็นทอดต่อเชื่อมกันไม่ได้เพราะมันเป็นระบบการส่งแบบดาวเทียมเพราะฉะนั้นต้องหลีวิทยุแล้วก็ทีวีซะก่อนนะหลีถ้าปิดได้ก็ดีปิดเสียงซะก่อนชั่วคราวเอาเฉพาะฟังเสียงของโทรศัพท์แล้วจะชัดถ้าโยมไปเปิดลักษณะนั้นแล้วฟังเสียงโทรศัพท์ก็ไม่ชัดฟังทางทีวีหรือฟังทางวิทยุก็ไม่ค่อยชัดเช่นเดียวกันพูดได้เลยโยมต้องหลีซะก่อนฮัลโหลถามได้เลยฮะครับผมหลวงพ่อครับการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็ส่วนมากก็จะถามกันว่าการนั่งสมาธิใช่ไหมครับใช่การทำสมาธินี่ผมอยากจะถามหลวงพ่อเนี่ยมันแปลกกว่าคนอื่นเขาอยู่เรื่องนึงครับคือ
ถ้าหากว่าศีลของคนที่จะปฏิบัติธรรมะนั้นนะไม่บริสุทธิ์มันจะสำเร็จไหมก็มันอยู่ที่ตอนที่จะสำเร็จก็คือต้องบริสุทธิ์นะแต่ตอนที่ทำมันยังหรอกก็พัฒนาให้มันบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไงก็ที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี่คือวิธีฝึกง่ายๆการฝึกก็คือจริงๆแล้วมันฝึกสตินะไม่ได้ทำสมาธิหรอกทำสติให้เกิดสมาธิใช้คำนี้ได้ถ้าทำสมาธิใครก็ทำไม่ได้ทำให้จิตหยุดคิดคือทำสมาธิทำไงก็บังคับให้จิตหยุดคิดไม่ได้แต่ถ้าเราทำสติในที่พระเจ้าสอนแล้วสติที่มาอยู่ที่กายมารู้ตัวเราเฉยๆเนี่ยมันทำให้เกิดหยุดคิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือสติศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจานะศีลคือการสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเห็นไหมเมื่อการสำรวมระวังไม่ให้ไปประทุษร้ายเขาไม่ให้ไปฆ่าไปเบียดเบียนชีวิตเขาไม่ไปลักขโมยของเขาไม่ไปผิดลูกผิดเมียไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายแล้วก็ไม่มาทำให้ระวังไม่มาทำให้เราเนี่ยต้องไปดื่มของเมาให้ขาดสติเพราะฉะนั้นนี่คือการสำรวมระวังนี่คือการฝึกฮะเมื่อเราสำรวจระวังกายกับวาจาเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วเข้าจิตจะเข้ามาอยู่ที่กายเรามากขึ้นจากการที่ปกติของธรรมชาติจิตเนี่ยจะออกนอกกายไปเรื่อยไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปได้กลิ่นอะไรไปได้สัมผัสอะไรมันก็จะไปอยู่อย่างนั้นแหละถูกไหมฮะวันหนึ่งทั้งวันเราคิดเยอะแยะมากมายสังเกตเพราะจิตมันออกไปคิดนั่นแหละแต่นี้ถ้าเราเริ่มมาอยู่กับกายมากเข้ามาเข้าความคิดจากข้างนอกมันจะเริ่มคลายออกมันจะเริ่มเบาลงไปแล้วมันจะเริ่มมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นพอมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันเรื่องความคิดมันไม่มีอะไรพอมาดูกับตัวเราเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดคิดขึ้นมาเมื่อหยุดคิดเขาเรียกว่าควบคุมสติได้จิตตั้งมั่นสติไม่ออกนอกกายเมื่อสติไม่ออกนอกกายนั่นแหละเกิดสมาธิแล้วเป็นสัมมาสมาธิครับผมจิตจะหยุดคิดขึ้นตอนนั้นศีลบริสุทธิ์ฮะโอ้พอเราจิตสงบเข้ามาแล้วในกายแล้วศีลจะบริสุทธิ์เองถูกต้องก็โดยการสำรวจระวังไว้แล้วไงตอนนั้นเจตนาเราจะไม่มีเบียดเบียนใครเลยนั่นเมื่อจิตที่สงบแล้วเมื่อหยุดคิดถูกไหมฮะปกตินะครับใช่นั่นแหละคือปกติของมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติแต่ที่ไม่ปกติก็ยังเป็นคนก็ยังคนกันอยู่ไงศีลมีบ้างไม่มีบ้างครบบ้างไม่ครบบ้างก็ยังคนกันอยู่นี่คนไทยเราฉลาดจะตั้งบัญญัติคำนี้มาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือการฝึกฝนเพื่อจะขัดเกลาศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องชำระเพราะฉะนั้นเราชำระศีลให้มันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นไปจนกระทั่งจิตนี้บริสุทธิ์สะอาดนั่นแหละถึงจะใช่ศีลจะบริสุทธิ์ไปในขั้นตอนนั้นบางทีเดียวปุ๊บปั๊บเนี่ยจะไปบริสุทธิ์ไม่มีทางถูกไหมฮะอาบน้ำเนี่ยบางทีเราเลอะเทอะมาเนี่ยมาอาบก่อนจะขันเดียวเนี่ยมันจะสะอาดไหมล่ะก็ไม่สะอาดใช่ไหมเราก็ต้องไหลขันหน่อยก็อาบไปจนกระทั่งมันสะอาดขึ้นมาครับผมฮะผมเลยถามหลวงพ่อแบบละลาบละล้วงแบบนี้ขอโทษหลวงพ่อด้วยอ๋อไม่เป็นไรถูกต้องยมถามด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเลยนะครับถูกเลยนะที่ยมถามไม่ใช่ผิดเดี๋ยวถูกเลยเพราะว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะสงบได้ไงถูกต้องแต่ศีลนั้นจะบริสุทธิ์ก็ตอนที่เราทำไปแล้วพร้อมกันไปเมื่อเราครับผมเมื่อมันพร้อมกันไปได้แล้วใช่พร้อมกันไปตอนที่จิตตั้งมั่นสงบแล้วเนี่ยนั่นแหละศีลบริสุทธิ์เลยครับผมบริสุทธิ์ขณะนั้นแล้วออกจากตรงนั้นมาอาจจะเป็นอีกอาจจะเดี๋ยวไปเผลอไปบริสุทธิ์เพราะเหตุสติเราอ่อนสติเราไม่ต่อเนื่องตลอดถ้าศีลเรามีสติต่อเนื่องในกายตลอดเลยนะไม่ไปไหนเลยนั่นพระอรหันต์แล้วนั่นศีลบริสุทธิ์แน่นอนไม่ผิดเลยถูกต้องไหมครับผมผมเพิ่งจะสว่างนี่แหละนั่นแหละโยมเป็นคนที่ฉลาดนะที่ถามตรงนี้รู้ป่ะถามตรงแล้วครับผมครับผมนมัสการหลวงพ่อครับแค่นี้เนาะโชคดีฮะผมลุงเล็กครับผมปัดช่องครับอ๋ออนุโมทนาเจริญในธรรมนะผมจะฟังในวิธีต่อไปครับดีดีโยมทำต่อไปจะเข้าใจอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้าใจถามแล้วโยมเรื่องเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอ๋อเราจะทำยังไงวิธีการเราจะทำไงต่อไปแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรชีวิตประจำวันทำไงก็ทำไปแต่เราทำให้รู้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเองนะเริ่มต้นจากการมากำหนดรู้ตัวเรามากขึ้นอย่าปล่อยจิตให้มันไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรให้มันเลอะเทอะไป คนเราเนี่ยมันหลงในความคิดกันเยอะเรามีสัญญาที่จำเอาไว้เนี่ยเยอะเคยจำอะไรมาได้ยิ่งคนที่รู้มากๆเนี่ยก็ยิ่งคิดมากท่านก็บอกแล้วคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่คิดเลยล่ะก็หยุดคิดไงก็เป็นสมาธิมีความสุขเลยมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเพียงแต่เราคิดข้ามช็อตไปคิดเลยไปคิดกลับไปกลับมาวนมันไม่ได้ชนตัวเองสักทีเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยอย่าไปมองใครให้มองตัวเราเท่านั้นนะเราทำใครไม่ได้แต่เราทำตัวเราเนี่ยได้เราอย่าไปหาเปรียบเทียบซะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนเคยได้ยินมาบ่อยๆมาก
แต่ว่าเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนะเออไอ้ถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยไอ้คนนั้นก็ทำอ่ะใช่ไหมเรารู้ว่าทำเนี่ยมันจะผิดแต่ไอ้คนนั้นก็ทำได้เราก็ทำมั่งดูดิเราก็ว่าเราเป็นคนดีนะแต่พอเขาทำไม่ดีเราไม่ดีได้แหละเออเขามาด่าเราเงี้ยเราก็เราคนดีนะแต่พอเขาด่าปุ๊บเราก็จะด่าเขาแล้วละความเป็นคนดีไปแล้วพอด่าปุ๊บก็เป็นคนไม่ดีเลยเนี่ยทำไมเราถึงยอมเสียสละตรงนั้นนี่พอสัญญาเก่านี่ไงเราจำเอาไว้เพราะอะไรเพราะจำโดยที่เราไม่รู้ฮะคำว่าไม่รู้นี่ก็คือโง่ก็คืออวิชชาก็คือความหลงตัวเดียวกันเลยนะคนละคำกันเท่านั้นเองอยู่ในคนละสภาวะแต่มันเป็นสภาวะที่อันเดียวกันที่เรียกว่าเป็นความหลงความโง่ความไม่รู้อวิชชาวิชชาเป็นความไม่รู้อย่างนี้แหละเพราะนั้นมันไม่รู้เนี่ยมันก็เลยทำให้สะสมพวกนี้ไว้แล้วก็ทำไปตามอารมณ์ไงอารมณ์ที่เราไม่รู้นี่แหละก็ไปหลงอารมณ์อยู่อย่างนี้แหละชีวิตเราก็เลยหลงอารมณ์อยู่ในโลกเพราะไปวันๆเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกสตินี่เขาเรียกว่ารู้ใช่ไหมสติแปลว่ารู้รู้แต่ไม่ได้คิดคิดนั้นปรุงแต่งเพราะนั้นมารู้บ่อยเข้าบ่อยเข้ารู้แล้วไม่รู้รู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดนั่นแหละเขาก็หยุดคิดนั่นแหละสติเป็นตัวนั้นเป็นตัวพระเจ้าตรัสรู้นะเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นอมฤตธรรมคำว่าสตินี่แหละพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยรู้แจ้งไงรู้จักรู้จำจงรวมมูลฐานว่ารู้จริงจนกระทั่งรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งชัดเจนในรัตตธรรม4ประการนี่แหละถึงจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาครับขอกราบท่านครับมีสายเข้าจากจังหวัดหนองบัวลำพูนครับจากโยมประทุมเจริญพรชายโยมครับค่ะอันนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้ง2องค์เจริญพรอยู่ที่ที่อยู่จ้ะอยากเรียนถามพระอาจารย์เวลาเฮาปฏิบัติอยู่บ้านเวลาสวดมนต์เช้ามนต์เย็นเฮาทําตามดูจอทีวีได้ปะจ๊ะได้ได้เลยค่ะดีมากเลยเพราะมีแบบอย่างแล้วโยมทําตามนั่นนะเค้าเดี๋ยวก็ทําเองได้จ้ะจ้ะเพราะว่าบ่มีโอกาสสิได้ไปวัดนะอาจารย์นั่นล่ะค่ะเอาวัดไว้ที่บ้านไงประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านทําตรงนี้เพราะเหตุว่าท่านเห็นใจคนเฒ่าคนแก่บางทีไม่มีเวลาไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีลูกเต้ามีก็จริงแต่เค้าไม่มีเวลาให้เราที่ไปส่งเราก็ส่งถึงบ้านเลยโยมเนาะเปิดวิทยุฟังที่บ้านแล้วก็ทำที่บ้านเวลาสวดก็สวดตามทีวีเลยตัวที่พระท่านได้ถามว่าศีลหรือคิดนั่นนะจ๊ะนั่นแหละค่ะเขามีให้ศีลด้วยเนี่ยเนาะรับศีลก็รับได้เลยเหมือนกันจ้ะจ้ะก็ดีอนุโมทนาทำได้นมัสการจ้ะทำแล้วสบายใจเนาะจ้ะมีความสุขนั่นแหละฮะบุญเกิดแล้วเกิดที่ใจที่มีความสุขนั่นแหละก็ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะจ้ะโชคดีเจริญพรเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำเพราะเหตุนี้แหละท่านบอกว่าเขาจะมาพิจารณาดูแล้ว3บ้านก็เป็นอย่างนี้จริงๆเราการมาเรียนรู้ที่วัดเนี่ยแล้วให้ไปทำต่อที่บ้านไม่ใช่มารู้แต่ที่วัดแล้วสร้างภาพที่วัดเราโอ้โหคนดีเราสงบเราดีเลยพอกลับบ้านนี้ปี๊แตก อย่างนี้ถือว่าผิดทางเราต้องเรียนรู้เอาไปแล้วเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆเพราะมันคือชีวิตประจำวันเราเลยสติคือเรากายคือเราใช่ไหมเราไม่เคยมารู้ว่ากายเรามียังไงบ้างเราไม่เคยมารู้ว่าไอ้ความคิดเราวันๆมันคิดอะไรบ้างเนี่ยเรามาฝึกให้มันรู้อย่างนี้เท่านั้นเองแต่เราจะได้รู้การว่าควรจะอยู่ยังไงชีวิตเราที่จะต้องทำมันมีอะไรบ้างเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันก็จะเริ่มถูกทางขึ้นมาเองแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันก็ไปตามหลงอย่างนั้นแหละหลงเพราะไม่รู้นี่ไงก็หลงไปเรื่อยเพลินไปในอารมณ์งั้นพอเรามารู้เนี่ยมาตัดรู้เขาเนี่ยมันจะเริ่มรู้เลยละแล้วก็เริ่มรู้จักเริ่มรู้นู่นรู้นี่จริงๆก็ไม่ได้รู้มากให้มารู้กายเราเนี่ยกับใจเรานี่เท่านั้นรู้ได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปมันก็จะเหมือนกับเปรียบเสมือนว่าใบไม้ทั้งต้นเราต้องไปดูทุกๆใบหรือเปล่าก็ไม่ต้องใช่ไหมเพียงเอาใบมาใบหนึ่งแล้วก็ดูให้มันชัดเจนเลยข้างหน้าข้างหลังลักษณะเป็นยังไงเราก็จะรู้จักใบไม้ทั้งต้นเลยเหมือนกันเช่นเดียวกันอันนี้แหละเพราะนั้นการมาดูเราได้เนี่ยต่อไปเราไปรู้คนอื่นมันไม่แตกต่างกันหรอกเราจะเข้าใจคนแล้วตอนนี้เราจะไม่จำหนิติเตียนใครเลยจะรู้ทุกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะมนุษย์มีกรรมมีกรรมเป็นของตนขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรชายโยมค่ะนมัสการค่ะอาจารย์เจริญพรค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะคือจะถามว่าเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะโยมก็ขออภัยนะคะเพราะที่บ้านมีสุนัขอยู่ตัวนะคะตอนนี้โยมก็ไม่เห็นเพราะว่ามันมีมดตัวเล็กๆอะค่ะก็ไปเอาข้าวให้เขาทีนี้โยมโอ้โหมดมีแล้วก็โยมก็ค่อยเขาออกไปอย่างเงี้ยมันเกิดไม่หมดในชามของเขาเนี่ยเราจะเป็นบาปนะ
เราไม่ได้เจตนาเจ้าค่ะไม่เป็นหรอกค่ะตกใจถือศีลแปดอยู่ด้วยโอ้ตกใจเลยสิ เป็นมดตัวเล็กๆเจ้าค่ะมันตายเหรอมันก็คงตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไม่ได้เจตนาแต่ละคอมันออกไปใช่ไหมค่ะไม่ได้ดูเจ้าค่ะก็โอเคเป็นการไล่ออกไปเฉยไม่ได้เกี่ยวอะไรเจตนาแล้วไม่ไปทำอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้บาปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ได้เป็นโยมไม่มีเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมถ้ามีเจตนาจะทำลายจะทำลายเขานั่นน่ะมันมีตัวนั้นแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาเพราะว่ามันต้องการก็เห็นเอามันอยู่นี้ก็ทำไปตามเหตุปัจจัยก็ทุกคนเราออกไปถูกแล้วปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะเป็นโทษกันซึ่งกันและกันกลับมาก็โยมก็เฮ้ยพอดีหลวงพ่อเปิดรายการพอดีก็โทรก็เลยบอกว่าจะเป็นแบบเดี๋ยวโทรหาหลวงพ่อด้วยกลัวศีลห้าจะขาดก็โยมจะถือศีลแปดประเดี๋ยวแต่บางครั้งกระเพาะไม่ค่อยดีครับมันก็จะปวดท้องแต่ก็โยมก็จะทานข้าวนิดนึงแล้วก็อย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปแล้วก็เอาลัตนาสินได้ไหมเจ้าคะได้ค่ะเจตนาด้วยตัวเองถูกต้องพอจะทานยาทานข้าวบางทีประมาณ5 โมงเย็นอะไรเนี้ยก็ทานข้าวแล้วก็ทานยาไปแล้วก็เราก็ลัตนาสินใหม่เป็นสินข้อไอ้วิชาโภชนาอย่างนี้เราจริงๆโยมใช้อย่างนี้ก็ได้นะถ้าโยมคิดว่าเอา5นี้ให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเอาได้แล้วถ้าคิดว่าเราจำเป็นจะต้องตรงนั้นนะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องรักษาเนี่ยแต่ว่าถ้ามารักษาที่วัดเนี่ยถ้าเป็นเรารับติดแล้วเนี่ยเขาก็รุ่มรวยเหมือนกันสำหรับผู้ป่วยนะแต่นี้ว่ามันก็มีเหตุว่าอะไรที่พอจะได้กับไม่ได้ก็ไม่เป็นทุกวันค่ะแต่โยมก็อาราธนาศีล8ทุกวันแล้วค่ะตอนนี้คือไอ้ปวดท้องนะเดี๋ยวหมอก็บอกให้ต้องทานยามานะอะไรนะมันมีของมันมีของอื่นเป็นได้ไหมเจ้าคะมันมีของอื่นเขาเรียกโภชนาปณีที่สามารถน้ำผึ้งน้ำอ้อยในสายในข้นชีสพวกนี้บางอย่างเนี่ยสามารถได้ที่ว่าเราต้องไปดูตรงนี้ถ้าเราจะเอากันอย่างนั้นนะไอ้เข่งกันจริงๆอย่างจังว่าน้ำปานะเนี่ยสามารถโยมจะเอาน้ำอะไรมาปั่นกล้วยก็มาปั่นเป็นน้ำปานะได้นะได้ใช่ไหมคะกล้วยก็ได้ใช่ไหมคะอ้าวกล้วยอยู่ในน้ำอัฐบาลนะมีกล้วยอยู่2ชนิดด้วยน้ำอัฐบาลคือตั้งแต่โบราณกาลมาเลยเนี่ยกล้วยมี2ชนิดกล้วยมีเม็ดกับกล้วยไม่มีเม็ดโดนเข้าไป2แล้วใน8อ่ะน้ำ8อย่างนี่มีกล้วยไป2อย่างแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่เอากล้วยมานั่นแต่กล้วยเนี่ยเวลาปั่นแล้วมันจะข้นจะมาใช้ไม่กี่ลูก2ลูกนี่ก็โอ้โหข้นมากแล้วล่ะก็ลองดูแต่สำหรับพระนี่ต้องมากรองสำหรับโยมไม่เป็นไรโยมไม่ต้องกรองก็ได้ปั่นให้มันนั่นเป็นน้ำก็จะได้ว่าถือสรุปว่าโยมก็ถือศีลแปดนานๆหลายใช้กล้วยได้โยมเพราะนั้นใช้กล้วยโยมไม่ต้องทานอาหารเย็นหรอกกล้วยปั่นเลยกล้วยใส่กับผลไม้อะไรก็ได้มะม่วงผสมเข้าไปเปิ้ลผสมเข้าไปคือผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมก็แล้วกันใช้ได้หมดเลยนะเอามาปั่นรวมกันได้เลยแล้วโยมทานตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไม่ผิดศีลด้วยโยมไม่จำเป็นต้องไปเอาข้าวเพราะมันตัวอยากไปตัวนั้นแต่เราสามารถตรงนี้อยู่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วตัวดีกับกระเพาะโยมด้วยนะถ้าเป็นโรคกระเพาะอยากจะแนะนำว่ารับประทานอาหารเนี่ยควรจะรับประทานผลไม้ซะก่อนนะคะรับประทานผลไม้เสร็จแล้วก็มารับประทานน้ำซุปหรือว่าจะเป็นสลัดผักเสร็จแล้วถึงจะมาทานข้าวข้าวก็ทานไม่ต้องมากหรอกสักทัพพีเดียวก็พอก็จะทานข้าวไม่มากเท่าไหร่แล้วปัญหาคือต้องเคี้ยวให้ละเอียดเท่านี้เองโยมพยายามเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็งดน้ำเย็นนะไปดื่มน้ำอุ่นแท้แทนแล้วแค่นี้เดี๋ยวโยมหายแล้วสักกระเพาะเนี่ยไปหามาอีกอย่างกล้วยดิบๆรู้จักนะเคยได้ยินไหมกล้วยน้ำว้าดิบนะโยมเอามาล้างทั้งหมดเลยล้างทั้งเปลือกเลยล้างให้สะอาดเสร็จแล้วมาหั่นตามขวางไอ้ตัวลูกกล้วยอ่ะหั่นตามขวางบางๆนะเสร็จแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วเอามาอบให้มันกรอบพอเหลืองๆไม่ต้องถึงกับนั่นพอเหลืองๆอ่ะนะกรอบแล้วก็เอามาบดให้เป็นผงบดเสร็จเรียบร้อยหรือตำหรือปั่นก็แล้วแต่ให้มันเป็นผงเสร็จแล้วก็เก็บใส่โหลเอาไว้แล้วก็เอามาทาน2ช้อนชาชงกับน้ำครึ่งแก้วน้ำอุ่นนะทานก่อนอาหาร3เวลาตรงนี้แก้โรคกระเพาะแล้วก็โรคลำไส้โรคกรดไหลย้อนได้กล้วยดิบนี่นะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขามีขายตามร้านขายยาก็มีมึงแต่ถ้ามาทำเองได้ก็ดีโยมทำเลยตรงนี้นะเอาทั้งเปลือกเลยหั่นเป็นทั้งเปลือกแล้วไปตากอย่างนั้นนะแล้วก็เอามาอบเข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะเพราะไม่ได้เป็นบ่อยมากอะไรเนี่ยบางทีเพราะว่าทานประจำได้เลยแต่ตอนนี้มันคงจะเกี่ยวกับนัดมาไม่ได้ทานไม่ได้ฉันข้าวนี้ต้องไปทานยาขึ้นแต่นี้ไม่ได้ฉันข้าวทำน้ำทานน้ำอุ่นเลยค่ะเนี่ยโรคกระเพาะโยมเป็นไม่ต้องทานยาเลยค่ะบอกให้เลยทำแบบเจตมาว่าเนี่ยเปลี่ยนวิธีการรับประทานหน่อย
เปลี่ยนวิธีกินคือทานผลไม้ซะก่อนเนี่ยทานผลไม้ซะก่อนแล้วก็ถึงจะไปทานพวกซุปหรือว่าสลัดแล้วก็ถึงไปทานอาหารทานข้าวข้าวก็จะทานไม่มากทานกลับให้มากหน่อยแต่เคี้ยวให้ละเอียดปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยเป็นอีกเยอะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะคนนั้นมันจะทำเป็นเจมังสวิรัตินั่นแหละค่ะก็เนี่ยถ้าอย่างที่จะมาบอกเนี่ยก็ทานไปตามลำดับอย่างเงี้ยได้ยมมีอะไรได้เลยไม่ยากแล้วทานข้าวกับอีกของเล็กน้อยกับผักก็ได้แล้วนะฮะแล้วพยายามเคี้ยวให้ละเอียดปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเคี้ยวละเอียดได้ก็ตั้งสติเคี้ยวไปเรื่อยๆเป็นบุญด้วยนะก็เรียกว่าทำสติในการรับประทานได้บุญเลย50ครั้งใช่ไหมคะหลวงพ่อสนองว่าแล้วแต่บางคำมันเคี้ยวนานผักนึงเคี้ยวนานมันก็เกินก็มีเราอย่าไปตั้งเขาว่าประมาณให้ท่านประมาณประมาณนั้นแต่ว่าเราเคี้ยวเคี้ยวไปบางทีมันเกินก็มีบางทีไม่ถึงก็มีก็แล้วแต่ก็ตั้งสติทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการจิตมันก็สบายเลยนะอิ่มแล้วก็อิ่มได้ดีแล้วโยมจะไม่รู้สึกหิวหรอกเย็นๆก็ไม่เป็นปัญหานะพอตอนเย็นมานี่แค่มีน้ำกล้วยปั่นเนี่ยโยมก็อยู่ได้สบายๆแต่สินแปดก็ไม่ขาดใช่ไหมคะสินวิชาโภชนาก็ไม่ขาดถูกต้องเพราะนั้นก็โยมก็มันเป็นข้าวก็ไม่ควรอ่ะมาอย่างจะบอกพอเขามีโภชนาปณีให้ไงแล้วก็มีอย่างเนี้ยปณะอย่างที่จะมาบอกเนี่ยจริงๆปกติคนเราเนี่ยแค่กล้วย2ลูกก็เหลือแล้วใช่ไหมมันก็อิ่มแล้วแต่เพราะมันอยากนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นการตั้งสติรับประทานเนี่ยก็ถามตัวเองว่าเราหิวหรือเราอยากก็ได้จะทำให้เรารู้ว่าเรารับประทานเพราะหิวนะไม่ใช่เพราะอยากมันจะละความอยากเยอะมากการปฏิบัติก็จะเจริญได้ดีแล้วอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยโยมถ้ามันจะไปแก้อารมณ์เรื่องของความง่วงเหงาหอนอนได้จะแก้ตัวอาหารเนี่ยอาหารเป็นปัจจัยแล้วก็เรื่องของกามเนี่ยตัวอาหารเหมือนกันถ้าโยมสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยพิจารณาตรงนี้นี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติข้อหนึ่งเหมือนกันสำคัญซะด้วยนะโยมจะถือศีล8บอกว่าเรารับศีลแล้วเราโยมก็จะนั่งสมาธิจะอะไรแต่โยมทำไงสมาธิมันยังไม่เกิดได้ถ้าโยมไม่ทำลักษณะอย่างที่ตมาบอกเนี่ยมันต้องประกอบกันไปด้วยกันทั้งหมดจิตเราถึงจะพัฒนาอย่างนั้นนะคะพอเข้าใจเนาะก็ขอนมัสการนะคะหลวงพ่อสาธุค่ะแล้วก็อาจารย์เจ้าค่ะฮะสาธุโชคดีฮะเจริญในธรรมสาธุเจ้าค่ะยานี้เป็นของโบราณใช้มานานเป็นของดีด้วยเพราะนั้นไปกินยาสมัยใหม่เนี่ยหนักๆเข้าบางทีก็โรคไตกันเข้าไปครับมันก็จะลำบากต่อไปเพราะนั้นจริงๆแล้วกินอาหารให้เป็นยาเราจะได้ไม่ต้องกินยาเป็นอาหารเพราะว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะจริงๆแล้วยาอยู่ในครัวเราหมดเลยคือเราใช้ให้ถูกต้องให้มันเป็นเท่านั้นเองโบราณเราโบราณเขาทำไว้ดีมากเลยจริงๆต้องย้อนกลับไปเรียนใหม่แล้วเนี่ยครใครว่าโบราณไม่ดีเนี่ยผมหลายทีแล้วโอ้บรรพบุรุษเราฉลาดมากแต่เราเนี่ยไม่รักษาไว้เองไปเชื่อฝรั่งไปตามข้างนอกเขาไปตามมันจะธรรมดามันเป็นของที่มันมาแปลกหูแปลกตาใช่ไหมแปลกรสจ้าก็ถูกใจหนักๆเข้าแล้วจริงๆเราก็เลยเป็นหลงในการกินเป็นกินกามเกียดกันไปเห็นไหมไม่ใช่กินเพราะว่าหิวเนี่ยกินเพื่อประทังสังขารนี้กายนี้ให้มันคงอยู่ได้เพื่อการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยเพื่อการสร้างบารมีให้มากขึ้นเพราะมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นโลกอื่นไม่มีนะครับไม่มีไปสวรรค์ไปพรหมก็ไปเสวยสุขไปลงข้างล่างก็ลงนรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานก็เสวยทุกข์โลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์พระเจ้ามาสร้างบารมีก็ในโลกมนุษย์มาเป็นพระเจ้าก็ในโลกมนุษย์นะไม่มีที่อื่นเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์นี้เป็นโอกาสแล้วมันเป็นอายุน้อยด้วยสิสวรรค์ก็อายุยืนนรกเปรตอสุรกายก็อายุยืนครับทุกข์ก็ทุกข์มากใช่ไหมทุกข์ยืนยืนแต่มนุษย์เนี่ยอายุสั้นเพราะสร้างบารมีมันต้องรีบทำช้าไม่ได้แล้วครับขอถามพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมสีแก้วเจริญพรจ้าโยมค่ะขอถามปัญหาหลวงพ่อนะคะคือว่าปกติไม่ค่อยได้เลี้ยงดูบิดามารดาแต่ว่าไปจากร่างกายให้โรงพยาบาลถึงด่านของแทนคุณพ่อแม่ได้ไหมครับไหมคะอ๋อได้ด้วยเจตนาที่ทำแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่านก็ถึงก็อยู่ในฐานะนะคนจะรับได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นฐานะที่จะรับได้หรือไม่ได้เขาอยู่ที่ไหนก็เป็นตรงนั้นแต่ว่าเราก็ทำเถอะโยมอย่างน้อยได้ไม่ได้เนี่ยเราได้ทำได้แล้วเนี่ยมันจิตเราจะบอกมันเป็นเรื่องของกตัญญูที่เราได้ตอบแทนแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีฮะนะก็ทำเถอะฮะมีสงสัยข้ออื่นไหมยังอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่ไหมโยม
จริญพรวางไปแล้วฮะอ๋อโอเคก็การบริจาคร่างกายมันก็ถือว่าเป็นอานิสงส์มากเหมือนกันเขาเรียกว่าฐานอุปปารมีที่ท่านบอกว่าพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเพื่อรักษาอวัยวะครับพึงเสียสละทรัพย์และอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอันนี้มันต้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมอวัยวะก็เอาชีวิตไว้พึงเสียสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสียสละวัตถุสิ่งของเงินทองต่างๆก็เรียกว่าเป็นทานครับอันนี้จนกระทั่งเป็นทานจนให้โดยไม่หวังผลอะไรให้เพื่อรักษาศาสนาให้เพื่อการให้เพื่อสงเคราะห์อันนี้เรียกว่าเป็นทานบารมีแล้วเมื่อเป็นบารมีแต่ว่าถ้าให้อวัยวะได้เลือดเนื้ออวัยวะบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะพวกนี้นี่เขาเรียกว่าฐานอุปบารมีครับแต่ถ้าเสียสละชีวิตได้เสียสละชีวิตให้เลยได้เนี่ยแทนได้นี่ถือว่าเป็นปรมัตถบารมีครับเพราะฉะนั้นคนจะเสียสละชีวิตได้เนี่ยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะมีคนที่จะมีบารมีจะไปเป็นพระเจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นบารมีของสาวกก็แค่บารมีและอุปบารมีก็พอครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมสุจะเริญพรจ้าโยมค่ะน้องกระแตนค่ะหลวงพ่อจะเริญพรอยากจะถามหลวงพ่อว่าตั้งแต่หลังเสือมาปีกว่าเนี้ยโยมก็ฟังวัดสังฆทานเนี้ยมาตลอดทั้งปีกว่าจะสองปีโยมก็ทำนั่งสมาธิทำทุกอย่างจะตั้งแต่วัดสังฆทานอย่างเดียวค่ะโมทนาทำธรรมะแล้วก็ทำไอ้สวดมนต์เย็นกลางวันเช้าอย่างนี้ค่ะแล้วพอโยมปฏิบัติไปเข้ามากๆแล้วขอถามหน่อยให้หลวงพ่ออธิบายตรงไหนด้วยคนแถวข้างบ้านเขาทำไมไม่ชอบเขาทำไมไม่ชอบเนี่ยเขาหาว่ายายหาว่าโยมเนี่ยงมงายหาว่าใจงมงายหรือเป็นบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลามีสามสี่คนที่เราคุยธรรมะกันได้ก็คือเอาหนังสือจากหลวงพ่อนี่แหละมาขอมาแล้วก็ไปให้กันดูแล้วก็มานั่งคุยกันแต่เขาก็ไม่ชอบเขาก็หาว่าพวกโยมเนี่ยหาจำนวนงานบ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยอยากให้หลวงพ่อที่ได้ให้กันหน่อยก็เป็นเรื่องที่เรางมงายไหมล่ะคะโยมว่าโยมงมงายไหมล่ะโอ้ใจโยมชอบค่ะนั่นแหละค่ะก็เราชอบของเราแล้วทำไมงมงายแล้วเขางมงายเรื่องอะไรอ่ะเขางมงายเรื่องความโกรธความโลภความหลงใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาพอได้ยินทำสวดมนต์กับทำมัดทั้งวันได้ยินอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบอ่ะมันร้อนค่ะสงสัยก็ยอมชอบมาปีกว่าแล้วค่ะยอมก็ไม่ต้องสนใจยอมทำแล้วยอมมีความสุขก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเขามาว่าเรานี่เขาเดือดร้อนอะไรล่ะไปก็ดีๆของหลวงพ่อจรัญมาก็มาตั้งมาเอามาแจกกันดูโมทนาธรรมะก็มีสองสามดีฮะส่งเสริมกันทำช่วยร่วมกันมาเจอกันที่ไรก็มานั่งด้วยกันดีฮะคุยแต่ธรรมะอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาว่างมงายนี่มีคุยต้องหาพวกงมงายค่ะหลวงพ่อคนที่ว่างมงายมีคนเดียวใช่ไหมคะคนที่ว่าเรางมงายเนี่ยมีอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ไม่รู้จะมีกี่คนนะแต่ที่รู้ๆก็ค่ะแต่ก็ไม่ได้กดอะไรเขาหรอกใช่ถูกต้องก็ต้องปล่อยเข้าไปเดินชอบเดินชอบค่ะใช่จะนาจิตต่างใครชอบยังไงก็ชอบเพราะเพลินความชอบความเพลินความมาหลังฟังดูหนังที่แต่ละนี่ตั้งแต่หลังเสือไม่เอาเลยค่ะนานาจิตต่างอยู่ไม่ฟังอะไรฟังน้องข่าวก็ไม่ดูค่ะไม่ดูเลยจะดูแต่ธรรมะฟังแต่ธรรมะดีแล้วจิตใจเรามีธรรมะนั่นแหละมันจะเป็นตัวที่จะช่วยแก้ไขได้ขอให้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะยอมทำแล้วมีความสุขไหมมีความสุขค่ะนั่นแล้วจะบ้าได้ไงอ่ะจะงมงายได้ไงอ่ะงมงายในความสุขใช่ไหมใช่ไหมมีความสุขมีความสุขนั่นแหละถูกแล้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่อยู่ไม่ได้เงียบไม่สบายใจคิดอย่างเดียวใช่วางร้านนี่แหละอานิสงส์ที่ได้พอได้มาปฏิบัติเนี่ยมาทำที่หลวงพ่อบอกมาด้วยพยายามทำพยายามโอ้โหดีใจขึ้นเยอะเลยก็สบายตัวขึ้นเยอะเลยนั่นนะบุญเกิดนอนก็ไม่ได้เครียดค่ะนั่นนะฮะอนุโมทนาบุญเกิดแล้วนั่นน่ะบุญเกิดจากความที่ใจอย่างนั้นฮะแต่ความมีความร้ายใจแต่ทุกความร้ายมันดีกว่ามาที่ทำเนี่ยนะยมโอ้โหฝันดีนอนฝันนอนหลับฝันดี
สบายตัวขึ้นเยอะนั่นแหละครับถูกต้องเลยเดินต่อไปถ้าหลวงพ่อไม่มาบิณฑบาตที่วัดโยมก็จะไปวัดอื่นค่ะทำมาปีกว่าแล้วค่ะดีแล้วค่ะอนุโมทนาไม่ทำเองไม่ดูอะไรของยึดเลยก็แต่ก่อนจะไม่ดูเลยมันเบื่อแล้วดูมันจนเบื่อแล้วตอนนี้มาบันเทิงธรรมแหละเบื่อเห็นธรรมะแล้วมันมีความสุขอยู่ในบ้านอย่างนี้สบายใจเลยหลวงพ่อดีแล้วค่ะอยู่ในบ้านสบายใจนั่นแหละฮะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเราก็ดีแท้ๆเลยผมก็ไม่ได้งมงายไม่ได้บ้าไม่ได้เพี้ยนอะไรโอ้ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยตัดนี่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วขอให้เห็นว่าหลวงพ่อมีธรรมะทำเช้าทำกลางวันทำเย็นอิสระเป็นนั้นเลยหลวงพ่อใช่ก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆดีแล้วค่ะเนี่ยเลยเป็นผสมอยู่ในใจตลอดพระพุทธธรรมอยู่นั้นพุทโธพุทโธอยู่นั้นเนี่ยโยมมีเสบียงแล้วไปในวันข้างหน้าโยมสบายแล้วทำไปเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วใครว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรจริงๆเนาะไม่ใช่ว่าธรรมดาชอบจริงๆใช่ใครจะว่าก็ไม่ว่าใครจะว่าอะไรแล้วก็ไม่ว่าเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อจะอธิษฐานว่าขอทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตมาดีค่ะโมทนาเรียกว่าตั้งมั่นจะขอทำแบบนี้ไปตลอดเป็นชีวิตจนจะทำไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นคนนั้นแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่หลานเสียเนี่ยที่เลี้ยงมาแต่เลี้ยงแต่หลานเสียก็เลยหันมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้อยู่ได้ค่ะไม่เหนื่อยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะดีแล้วค่ะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะดีเยอะดีหมดแล้วได้แล้วก็นอนหลับก็ไม่เครียดมากเท่าไรค่ะตามต่อไปก็บังคับผมเขาอยู่ละค่ะผมก็แล้วยังจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะเจริญพรเจริญธรรมนะก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันที่ดีนะมีพรรคพวกกันอยู่ไม่กี่คนก็ที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นใครชอบรับประทานอะไรก็ทานไปดิก็ต่างคนต่างทานไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันใครจะมาว่าอะไรก็ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกอย่างนี้ได้แล้วเราจะต้องไปเชื่อใครใช่ไหมเราก็เชื่อพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นโยมเอามาเรียนรู้มาปฏิบัติแล้วเราเห็นผลอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ดีขึ้นจากหงุดหงิดก็หายหงุดหงิดมีความสุขขึ้นขนาดว่าร่างกายก็ไม่ค่อยจะพร้อมนักหลังก็ไม่ค่อยดีก็ยังอุตส่าห์ทำกันแล้วก็เกิดจิตตั้งมั่นที่จะกระทำตลอดชีวิตเลยเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วทำอย่างนี้โยมเชื่อไหมว่าโยมเลือกสวรรค์ได้เลยจะเอาชั้นไหนนี่เป็นเรื่องจริงเพราะจิตมันตั้งมั่นอย่างนั้นตั้งมั่นในเรื่องของกุศลและอกุศลก็ไม่ค่อยเกิดนะไม่นั้นใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาเขาอยากว่าก็ปล่อยเขาว่าแล้วเขาว่าเขาเองเราไม่ได้ว่าเขาก็แล้วกันนะก็จะเลยในธรรมขึ้นไปนะสาธุครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมนันเจริญพรชายโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์กับหลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะโยมก็ขอยืนยันนะคะว่าการสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็เดินจงกรมมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เก่งมากมายอะไรเงี้ยแต่มันแก้ปัญหาได้จริงๆค่ะโยมทำมา10กว่าปีตั้งแต่ชีวิตโยมลำบากมากเลยล้มละลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งไปขออาศัยเขานอนในบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วบ้านร้างอะค่ะหมานี่หอนทั้งคืนเลยก็เคยมาแล้วแล้วก็พอลูกเรียนจบแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ก่อนจะไปผ่าตัดนี่ก็ไปถือศีลถือศีลพอดีเข้าพรรษาจะออกพรรษาอีก3วันพระจะออกพรรษาหลังนี่ลงนอนกับพื้นไม่ได้เลยนะคะหัวเข่าก็คุกเข่าไม่ได้อดทนเอาก่อนจะผ่าตัดใหญ่มากก็รอดตายมาจนกระทั่งลูกเรียนจบทุกวันนี้ชีวิตก็ลูกก็บอกว่าแม่น่าสบายที่สุดแล้วเพราะว่ามีโอกาสที่ได้อยู่บ้านมีเวลาว่างได้ปฏิบัติธรรมได้ใช้ชีวิตก็สบายไม่เคยออกไปยุ่งกับใครแม้แต่ออกไปเดินซื้อของกินก็ไม่ไปซื้อในบ้านก็มีครบหมดทุกอย่างแต่ในสังคมนี้นะคะพระอาจารย์การที่เราปฏิบัติตนทั้งที่เราก็ไม่ได้เย่อหยิ่งเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีนะคะเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ราชบุรีอ่ะใครเห็นไปวันพระไปถือศีล8ที่ขนาดจนนะคะตอนนั้นตกอับมากเลยล้มละลาย yeah. ไปเช่าบ้านห้องเล็กๆอยู่ทำมาหากินพอทำได้เล็กๆน้อยๆลูกยังเรียนไม่จบ
แต่วันพระเนี่ยมีตังค์ซื้อของไปทำบุญทุกวันพระไปถือศีล8ไปรับศีล8มาแล้วก็มาปฏิบัติที่บ้านลาศีลที่บ้านแต่พอมาอยู่ในเขตที่มันเป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่ะการนุ่งขาวห่มขาวถือปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งลองทำใจต้องทำใจให้หนักแน่นมากๆโดนเขาว่าโดนเขาด่าโดนเขาดูถูกเหยียดหยามทั้งๆที่บางทีนะคะมาซื้อบ้านบ้านก็บ้านของเราเงินก็เงินเราเขาก็มาซื้อที่หลังเราอายุเขาก็รุ่นลูกเราใหม่ๆนี้สวดมนต์เนี่ยโหอึดอัดมากขนาดแทบจะกระซิบเบาๆปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านหมดเลยเขายังเรียกเป็นแม่มดเลยค่ะแล้วก็ปวดน้ำก็ไม่ได้ปวดน้ำก็ว่าเพราะว่าเหตุที่เขาว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์ไว้เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทุกอย่างมันก็ชอบเข้ามาบ้านโยมแล้วก็ทำความรำคาญลูกก็บอกสงสัยแม่ใจดีมั้งมันเลยชอบเข้ามามันชอบเข้ามาจริงๆแต่มันสร้างความวุ่นวาย yeah. ทีนี้เราเผลอไปไล่มันก็ไม่เผลอละตั้งใจไล่มันเพราะมันไม่ไหวแล้วเพื่อนปู่ของคนนี้ได้ยินเขาก็ว่าศีลสมาธิปัญญาคนอะไรนุ่งขาวห่มขาวแล้วยังมีนิสัยมาโกรธไล่หมาอะไรต่ออะไรโอ้โหยุคพระอาจารย์คะกว่าจะผ่านโยมนี่โทรเข้ามาถามในรายการมั่งโทรถามคุณผู้มั่งโยมไม่หายอะค่ะหายได้จากการเดินจงกรมจริงๆเลยค่ะต้องเดินพอมันหายได้แล้วเนี่ยรู้สึกสงสารว่าคนอะไรเนาะอยู่ดีๆก็เขาต้องมารับบาปรับกรรมรับนรกหรือเราหรือเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วก็คิดไปในทางที่ดีโอ้โหแต่ใช้เวลานานค่ะพระอาจารย์เลยอยากจะบอกว่าประสบการณ์ของโยมอ่ะโยมก็โหอดทนมากทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพ้นนะคะโยมอ่ะสวดไม่ได้ก็เดินจงกรมเอานั่งสมาธิเงียบๆเอาแต่บางทีก็อยากสวดแล้วก็แผ่เมตตาเยอะมากก็ยังไม่พ้นเลยอ่ะบางทีนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่เขาปิดประตูปั้งเราก็ตกใจบางทีสวดมนต์เหมือนเขาเอาจิตจับกับเราว่าขนาดเราปิดผ้าม่านหมดเขายังได้ยินไงจุดธูปก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนแบบเหมือนเล่นไสยศาสตร์เอาให้หน้าตาก็ไม่ได้เล่นไสยศาสตร์เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คงบอกว่าโหเวลาจะสร้างความดีมันลำบากมากค่ะก็ไม่มีอะไรจะถามพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าอยากจะเล่าประสบการณ์ว่าถ้าเราแล้วด่านี่เขาไม่ได้ด่าแบบธรรมดาเลยนะคะเขาด่าขึ้นหัวด่าลูกชายด่าเปลี่ยนหน้าเป็นอวัยวะเพศเขาเลยอ่ะลูกชายก็ใจเย็นมากเรียกด่าแบบพิสดารเลยสนใจนะยมมีบารมีรู้หรือเปล่าคะยมมีบารมีบารมีคือภาวนาเมื่อไหร่ที่ปฏิบัติภาวนาต้องเจอมารแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยต้องทำจิตยังไงที่จะเจอมารแต่ยมก็เจอมาเยอะแล้วก็พยายามทำมาแล้วเหมือนกันแต่จริงๆนะตั้งไว้3อย่างนะต่อไปลองใหม่ต่อจากตรงนั้นก็ได้ต่อยอดของโยมคือพอเกิดอะไรขึ้นกับเราก็แล้วแต่ท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะมาแกล้งจะมาว่าจะมาด่าหรือว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเราก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยให้ทำจิตยอมรับแล้วใช้หนี้เข้าไปนะใช้หนี้อย่างเดียวเขาด่าเราใช้หนี้คงเคยด่าเขาไว้เนาะแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่มีโอกาสให้เราได้ใช้หนี้ทำจิตอย่างนี้ไว้นะทำจิตอย่างนี้ไว้เรื่อยเมื่อไรก็ใช้หนี้เขาไปแล้วก็ขอบคุณนะที่มีโอกาสให้เราได้ใช้หนี้ทำใจไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนักเข้าโยมใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆจะเกิดขอบคุณได้ใจจริงขึ้นมาได้จิตเข้มแข็งขึ้นมาแล้วบางทีไม่มีใครมายืนด่าบางทีมันปุ๊บขึ้นมาเกิดสภาวะขึ้นมาให้โยมเห็นเลยว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เขามาด่างี้ใจเราก็ไม่เข้มแข็งจนป่านนี้หรอกเห็นไหมโยมเริ่มเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมเมื่อก่อนได้เจอต่างๆอะไรขึ้นมาโยมก็จะทุกข์เยอะละแต่ตอนนี้โยมเริ่มเข้มแข็งขึ้นมามากแล้วเพราะเจออย่างนี้มาไงในที่สุดแล้วการที่เรามารับตรงนี้ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยจิตจะเริ่มเข้มแข็งพัฒนาขึ้นนี่คือภาวนาในที่สุดแล้วช็อตสุดท้ายโยมจะเห็นเข้าใจในกรรมจะเกิดเมตตาขึ้นมาเห็นเขามาด่าเราปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไอ้ด่าเนี่ยอารมณ์มันโกรธนี่มันตกนรกแล้วนะกำลังด่าอยู่เนี่ยถูกไหมแล้วถ้าเราไปโกรธเขาเราก็ตกนรกต่างกับเขาอีกโอ้โหน่าสงสารไม่เอาหรอกเห็นไหมตรงนี้แหละค่ะแล้วโยมจะอยู่เหนือจะอยู่เหนือในความรู้สึกเขาเรียกว่านอกเหตุเหนือผลได้จิตนี้จะลอยตัวจะเป็นอิสระขึ้นมาจะไม่ไปเจอไอ้การกระทบแบบนี้เราจะมองเห็นชัดเลยว่าเขาอยู่ในระดับไหนเขาอยู่ในชั้นไหนน่าสงสารแค่ไหน
ที่เขามีอารมณ์แบบนี้อยู่เขาสะสมไปมากๆเนี่ยถ้าเขาตายตอนนี้เขาเสร็จเลยลงนรกแน่นอนอารมณ์โกรธเป็นอย่างนั้นอารมณ์ที่มาด่ามาว่าเรานี่ก็เหมือนกันแต่นี่เราต้องถือว่าใช้หนี้เขาไปนะเริ่มต้นเราคงเคยด่าเขาไว้เคยว่าเขาไว้เยอะก็ใช้หนี้เขาไปแล้วก็เปลี่ยนทำต่อไปใช้หนี้ไปแล้วก็ขอบคุณนะที่ให้โอกาสเราได้ใช้หนี้นะแล้วเดี๋ยวโยมจะพัฒนาจิตตรงนี้ขึ้นไปแล้วจิตถ้ามาเกิดเมตตาขึ้นมาเมื่อไหร่ได้มันเกิดอุเบกขาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไปซ้ำเติมใครไม่ว่าไปด่าใครเพราะว่าตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็แม้แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วโยมก็จะเริ่มมีอะไรที่จะญาณรู้เห็นเข้าใจได้ขึ้นจะเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้ามากขึ้นนะการอนุโมทนาที่ทำมาก็ดีแล้วฮะมีอะไรถามต่อไหมวางไปแล้วอ๋อโอเคก็อนุโมทนานี่แหละคือการต่อสู้ชีวิตเนี่ยชีวิตมันทุกด้วยประการต่างๆทั้งปวงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาลงมือปฏิบัติไม่มาฝึกสติแล้วเราก็มันรับทุกข์ไม่ได้หรอกฮะแล้วหลายคนก็บ้าไปก็มีบางทีก็ฆ่าตัวตายไปเลยก็มีนี่คือเหตุปัจจัยของมันที่จะไปเป็นต่อไปงั้นถ้าฆ่าตัวตายยิ่งแย่เลยมันต้องเกิดมาฆ่าตัวตายอีก500ชาติโอ้โหยุ่งเลยเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นมากนั่นถึงได้บอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาเห็นความจำเป็นนี้เลยนะแต่ถึงที่กล่าวไว้เสมอเลยว่าเนี่ยผมเคยพูดไปในรายการนี้ก็พูดว่ายุโรปและอเมริกาเนี่ยเขาเรียนพุทธศาสตร์ศึกษากันมานานเป็นร้อยปีแล้วนะเขาเรียนเขาบอกว่ามันเป็นปรัชญามันเป็นชีวิตประจำวันที่ต้องเรียนรู้เรียนเพื่อจะมาเป็นคิดที่ดีพูดที่ดีที่ดีกลายเป็นแบบนั้นไปนะจริงๆแล้วของเราก็ต้องตื่นตัวเข้ามาฝึกฝนเอาไว้นะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมเอกชัยเจริญพรจ้าโยมครับกับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรผมอยากรบกวนขอคำแนะนำแล้วก็รบกวนหลวงพ่อช่วยเพิ่มเติมหลักปฏิบัติที่ผมฟังมานะครับว่าขั้นตอนผมทำถูกไหมเพราะว่าอย่างที่ฟังมาหลวงพ่อบอกว่าถ้าพื้นฐานมันผิดมันจะลำบากที่จะกลับมาแก้ไขครับเริ่มแรกก็คือให้คิดถึงตัวเองแล้วก็พิจารณากายของตัวเองเป็นให้เป็นจริงแล้วก็พิจารณารู้ว่าผมอยู่ตำแหน่งไหนขนเล็บฟันหนังอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ขั้นที่สองก็คือให้ลงลึกไปอีกก็คือพิจารณาว่าผมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเป็นเส้นอยู่บนศีรษะมีสีเป็นยังไงเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มีถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาด3วัน5วัน7วันเนี่ยมันเกิดการหมักหมมเกิดสิ่งปฏิกูลแล้วก็หลุดร่วงโดยเฉพาะถ้าแก่เท่ามาก็เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้ครับขั้นที่2แล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนซากศพหรือเป็นศพตลอดเวลาไหมครับหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจโยมตรงนี้นิดนึงว่าถ้าอยากจะจับหลักในสยมใครใช้คำว่าพิจารณาเริ่มต้นเลยเนี่ยพิจารณาในเรื่องของกายเนี่ยมันเลยจับจุดไม่ถูกว่าโยมจะพิจารณาอะไรพิจารณาการฐานที่สองของกายหรือพิจารณากายเป็นลูกถูกไหมฮะคือการเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้โยมจะเริ่มจากตรงไหนล่ะก็เลยมองไม่ออกโยมมีจุดมุ่งหมายว่าจะต้องเพื่อมาดูพิจารณาแล้วให้เห็นแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องลงที่มันเป็นอสุภะมันเป็นซากศพแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นมันเป็นการตั้งไปโยมจับหลักง่ายๆก็ได้สติปัฏฐาน4นะสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ให้รู้อะไรรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะก็จะเกิดขึ้นงั้นการรู้กายมันรู้ยังไงฮะ1รู้อิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอิริยาบถที่อยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอิริยาบถปัจจุบันเนี่ยวิธีดูยังไงล่ะนั่งร่วมนั่งเป็นยังไงก็ดูตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นอนุโลมปฏิโลมนึกรู้ผ่านไปเฉยเป็นรูปที่อยู่ลักษณะปัจจุบัน1 2คือรู้อิริยาบถย่อยอย่างเมื่อเรานั่งอยู่เราจะเหยียดแขนไปก็รู้จะคู่เข้ามาก็รู้จะหันซ้ายก็รู้จะหันขวาก็รู้อันนี้เรียกว่าอิริยาบถย่อยรู้การเคลื่อนไหวทุกชนิดของกายนะสัมผัสรู้ได้รู้สึกอย่างนั้น
ันที่3มันรู้เรื่องลมหายใจลมหายใจเข้าไปยังไงลักษณะที่เข้าผ่านตั้งแต่ปลายจมูกโพรงจมูกเข้าไปถึงจนถึงท้องแล้วก็ออกลักษณะการเข้าการออกมันมียาวมีสั้นมีหยาบมีละเอียดมีร้อนมีเย็นยังไงตั้งมั่นแล้วก็สังเกตรู้แค่นั้นนี่คือรู้ลมหายใจอันที่4มันรู้เรื่องของอาการ32ในกายเราตั้งแต่มีผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นเนื้อตับไตไส้ปอดโครงร่างของกระดูกก็รู้อาการ32อย่างถ้าในหนังสือมีโยมเอามาอ่านก็ได้อ่านแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยๆในกายเรามีตรงไหนตรงไหนตำแหน่งมันเป็นยังไงเงี้ยแค่รู้แค่นี้ในโยมก็สามารถที่จะได้ความสงบเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ถัดมาก็มารู้เรื่องของธาตุ4มาแบ่งกันไปแล้วก็ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟนี่คือการรู้ในทั้งหมดรู้กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาคือมาพิจารณารู้อย่างเงี้ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจิตจะเกิดความสงบขึ้นไปหยุดคิดขึ้นมาได้เมื่อหยุดคิดแล้วเกิดสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้รู้ว่าสงบตอนมันหยุดคิดเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ก็รู้เฉยๆสติจะรู้อยู่ไม่ไปไหนจากนั้นก็ชั่วขณะเป็นคณิกะเริ่มต้นก็จะสงบไปชั่วขณะชั่วขณะแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเองตามความเพียรที่เราพยายามกระทำเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากความสงบโยมค่อยมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเอา5อย่างนี้พอตามความเป็นจริงผมลักษณะไงที่โยมพูดเมื่อกี้นี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่สระไม่ชำระล้างเป็นยังไงก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นนี่เขาเรียกว่าพิจารณาอสุภะเมื่อพิจารณาตรงนี้เรามาเห็นร่างกายเราตามความเป็นจริงได้ตรงนี้ทั้งผมขนเล็บฟันหนังที่เราหลงมันอยู่เนี่ยจิตมันจะเกิดความยอมรับขึ้นมาอ้อความจริงมันเป็นงี้จริงนะทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะไม่มีใครพิเศษกว่าใครมีสภาวะที่เป็นอย่างนี้จริงจิตมันเกิดยอมรับขึ้นมามันก็จะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นทุกข์นั่นแหละมันจะค่อยๆถอนไปเรื่อยๆตามการพิจารณาของโยมไปเรื่อยๆนี่คือวิปัสสนาญาณจะสะสมไปสะสมไปแล้วการที่จะไปต้องคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจริงๆแทบไม่ต้องคิดหรอกถึงสภาวะที่มันเต็มกำลังที่โยมพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเต็มเรื่องขึ้นมาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องปรากฏเองโดยธรรมชาติปรากฏให้โยมเห็นขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้คิดแต่บนพื้นฐานของการพิจารณาของการคิดไว้ก็โดยกันเหมือนกันก็คิดว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงดูที่รูปเรารูปร่างเราอาการ32มันเที่ยงไหมมีอะไรที่เที่ยงที่มันคงอยู่มันคงอย่างนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดมาใช่ไหมตั้งแต่เราเด็กๆมาจนป่านนี้ก็เปลี่ยนมาเรื่อยสัญญาความจำได้เลยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเคยเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยแล้วแต่แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเที่ยงเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เรื่องมันสุขทุกแปลว่าทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ใช่ไหมทั้งหมดเลยสังขารคือร่างกายและจิตใจเนี่ยและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันจะทนในสภาพนั้นไม่ได้ไม่ว่าสังขารที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองหรือสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณมันก็จะอยู่ในรูปนั้นไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานี่คือความที่ว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราไหมก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยถูกไหมไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเก็บก็ต้องเก็บไม่อยากตายก็ต้องตายนี่คือสภาวะที่มันจะไปถึงสุดท้ายเท่านั้นเองเพราะนั้นในตัวที่พิจารณาเนี่ยโยมถามแค่เพียงว่าทำจิตสงบด้วยการรู้กายแล้วเมื่อสงบแล้วออกมาโยมก็พิจารณาอาการกายก็เรียกว่ากรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานนี่แหละกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างนี้เท่านั้นแหละอันนี้พระจะบวชเนี่ยต้องได้รับกรรมฐานนี้มานี่ให้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าให้มานะมันมาโยมมาพิจารณาตรงนี้ได้เนี่ยมันจะพัฒนาไปเองโยมไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นว่าจะเกิดอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงเอาปัจจุบันที่เรารู้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นแค่นั้นเนี่ยที่เราทำนั่นแหละเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นการสำรวมระวังกายไปเรื่อยๆรู้สติจะทำอะไรก็รู้ตัวเรามากขึ้นทั้งวันถึงเวลาที่จะต้องมาทำมาปฏิบัติในช่วงเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติถึงนอกเวลาปฏิบัติก็กำหนดรู้ตัวไปเรื่อยๆไม่ปล่อยเขาเรียกว่าเป็นการบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆจิตโยมก็จะเกิดตั้งมั่นสงบแล้วก็มีปัญญาพัฒนาเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับไปนะเอาเข้าใจเนาะวางไปแล้วยังฟังอยู่ป่ะฮะวางไปแล้วครับโอเคครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับเวลาก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วครับสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่าน
ที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กราบสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ครับให้พรกับญาติโยมครับก็อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันโตจงสำเร็จโดยจับพลันพระเพโปรเรนจะสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยพูนินดีขอให้ทุกท่านจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ